สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับมาพบกันยามเช้าเช้ามาพบกันยามเช้าเช้านะครับที่หน้าเพจ Coach Johnny Hypnotherapy and NLP นะครับวันนี้มี special live นะครับ special live จูนกระแสจิต5วันต่อเนื่องเนี่ยก็คือวันนี้นะครับวันที่18 19 20 21 22นะครับช่วง6โมงเช้าช่วง6โมงเช้านะมาเจอกันนะจูนกระแสจิตตอนเช้าเช้า5วันต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีนะครับมีรางวัลนะครับน่ารักน่ารักรางวัลใหญ่จากสิงคโปร์นะครับมีสปอนเซอร์นะส่งรางวัลน่ารักน่ารักบอกว่าให้ครูนำมาแจกให้กับกลุ่มสายเสกนะกลุ่มที่มาดูเพจครูมาฝึกจิตตัวเองให้ใจเบาใจสบายใจเป็นสุขนะครับก็เนี่ยก็ส่งของรางวัลน่ารักน่ารักมาจากสิงคโปร์ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็จากในประเทศไทยนะครับส่วนหนึ่งก็5วันนี้นะใครเข้ามาฝึกจิตตัวเองจูนกระแสจิตตัวเอง5วันนี้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับอ่ะนะครับก็ทักทายกันเข้ามานะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้ M73 โอ้ยังต่อเนื่องนะ M73 นะครับยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหม M72 ก็ห่างไปหลายวันนะครับตอนนี้ก็ M73 นะ Special Line นะ M73 M74 M75 M76 M77 นะ 5M นี้นะครับ73 74 75 76 77เดี๋ยวจะมีการแจกรางวัลนะครับมีครบป่ะเนี่ย5วันเนี่ยนะมีครบประเดี๋ยว5วันนะครับถ้าไม่ครบก็เป็นรางวัลของครูสิรางวัลพิเศษด้วยนะบอกเลยนะถ้าหลายคนจำได้ว่าตั้งแต่ครูไลฟ์มาตั้งแต่ M1 จนถึง M72 เนี่ยครูก็เคาะโบของครูมาตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับโบของครูที่ครูเคาะในการจูนกระแสจิตใน 72M ที่ผ่านมาก็ถึงเวลาที่ครูจะมอบเป็นรางวัลด้วยอันนี้ส่วนตัวของครูนะส่วนรางวัลจากสิงคโปร์ของคุณตัวนะสปอนเซอร์ต้องบอกนิดนึงคุณตัวนะครับฝากมาให้บอกว่าครูขาช่วยโค้ชช่วยนำฝากให้กับกลุ่มสายเสกนิดนึงโอเคนะครับเดี๋ยวครูจัดให้นะครับนะก็ส่งรางวัลกันเข้ามาละนะใครเข้ามาก็เหมือนเดิมนะครับสเต็ปที่1เราใครยังจำมาได้เนี่ยจูนกระแสจิตพวกเรามีกี่สเต็ปนะมี4สเต็ปนะจ๊ะ4สเต็ปสเต็ปแรกอะไรครับนี่เลยครับฝึกเป็นผู้ให้ฝึกเป็นผู้รับที่ดีให้อะไรให้อะไรกับตัวเองก่อนให้รับอะไรดีๆเข้ามากับตัวเองก่อนเช่นอะไรครับคำพูดดีๆเสียงที่ให้กำลังใจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพลังงานได้ดีนั้นบวกเนี่ยเรารับเข้ามาอยู่ที่ใจของตัวเองนะครับเมื่อเราฝึกเป็นผู้รับที่ดีผู้ให้ที่ดีตัวเองแล้วเราก็ยังสามารถเลยครับแบ่งนะครับหรือว่าแผ่ให้กับพลังงานอื่นๆได้ให้กับคนอื่นได้นะส่งพลังงานกันเข้ามาในสเต็ปแรกคนละ11พลังงานนะครับ11พลังงานพลังงานละ1ประโยคนะครับเดี๋ยวขอดูทบทวนหน่อยคุณเดือนพลังงานที่1ฉันรักตัวเองคุณพระสิทธาพลังงานที่2ฉันภูมิใจในตัวเองนะครับคุณเอพลังงานที่1ฉันรักตัวเองนะครับคุณน้ำมนต์พลังงานที่1ฉันรักตัวเองสุดหัวใจคุณรุ่งอรุณพลังงานที่1ฉันรักตัวเองเนี่ยครับส่งพลังงานด้านดีด้านบวกเข้ามาคนละ11พลังงานนะครับอันนี้คือสเต็ปที่1เสร็จแล้วใครส่งมาครบก็พิมพ์9รัวๆนะอย่าลืมแนะนำตัวเองนิดนึงพิมพ์9บอกชื่อเล่นบอกจังหวัดทักทายกันเข้ามาก่อนเนาะส่งพลังงานแจ้งสัญญาณครูเข้ามาว่าสัญญาณโอไม่โอโอไม่โอก็ต้องจูนใช่ไหมนะครับเสร็จแล้วอะไรครับก็มาสเต็ปที่2สเต็ปที่2ก็คืออะไรฝึกเพิ่มพลังจิตด้วยตัวเองโอ้ง่ายมากนะหลายคนที่แบบไม่ได้มาดูไลฟ์ครูไม่ได้ไลฟ์สดนะหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็ฝึกจิตเองนะโอ้โหแล้วก็แจ้งผลลัพธ์กันเข้ามากันแบบอันนี้ครูก็ขอยินดีด้วยนะไม่มีครูก็สามารถฝึกจิตตัวเองได้เพิ่มพลังจิตตัวเองได้นี่แหละครับคนที่มีวินัยต่อหัวใจตัวเองคนที่มีวินัยต่อเป้าหมายของตัวเองนะถ้าอยากจะฝึกจิตในสเต็ปที่2ด้วยตัวเองก็ง่ายๆครับถ้ายังทำไม่ได้ก็มาดู M เก่าๆของครูคลิปเก่าๆของครูเนี่ยที่หน้าเพจก็ดีหรือว่าที่หน้า YouTube ก็ดีนะฝึกได้เลยจ้ะนะฝึกพลังจิตด้วยตัวเองนะเพิ่มพลังจิตด้วยตัวเองเพื่อโยกพลังจิตของตัวเองหรือว่าโฟกัสพลังจิตจูนกระแสจิตของตัวเองพลังจิตของตัวเองเนี่ยมาอยู่ในเป้าหมายหรือว่าในฝั่งที่ตัวเองต้องการนะครับให้บ่อยนะนี่ก็คือสเต็ปที่2สเต็ปที่3คืออะไรครับก็เราจูนกระแสจิตกันเต็มสตรีมเลยในสเต็ปที่3นะหน้ากระจกก็ต้องเตรียมกระจกเงามานะครับที่เรามาจูนกระแสจิตกันแล้วก็สเต็ปสุดท้ายอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับก็คืออะไรเอ่ย
เปลี่ยนคำโปรแกรมจิตธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นอะไรเอ่ยเป็นคำอธิษฐานจิตหรืออธิษฐานบารมีเนี่ยเพราะถ้ากำลังใจของเราสูงขึ้นตามเป้าหมายใหญ่ที่เราตั้งเอาไว้โอกาสที่จะเป็นไปได้โอกาสที่ใจของเราจะจดจ่อกับเป้าหมายสูงสูงที่เราต้องการนั้นก็จะมีต่อเนื่องต่อเนื่องครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องฝึกนะครับเพิ่มกำลังใจของคุณกำลังจิตของคุณให้สูงตามเป้าหมายที่คุณต้องการนั่นเองนะครับอ่ะ4สเต็ปนะเดี๋ยววันนี้เอาให้ครบเลยครูอยากจะรวบเวลาให้แบบสักได้สักชั่วโมงนึงหรือว่าชั่วโมงครึ่งนะน่าจะได้ไหมไม่งั้นเดี๋ยวเราจูนกันวันละ2 3ชั่วโมงนี้คงจะแบบว่าไปทำงานกันหมดแล้วนะเดี๋ยวครูไปดูโปรของครูก่อนอยู่ไหนเนี่ยนะครับโปรเราอยู่ไหนที่เราจะเอามาแจกนะโปรของเราเองนะครับของครูเองอยู่ไหนนะอันนี้โบที่ครูเคาะมา 72M นะครับเป็นขันทองคำนั่นเองนะขันทองคำนะครูเคาะมาทั้งแล้วครูไปไหนครูก็พกโบนี้ไปด้วยนะใส่กระเป๋าโน้ตบุ๊กไปนะครับครูก็นะครับตั้งใจว่าสำหรับคนที่มาดูไลฟ์ครูตั้งแต่ M73 74 75นะครับ76 77ถึง M77 นะวันสุดท้ายของ M77 ครูจะมอบนะครับขันทองคำใบนี้โบใบนี้ที่ครูเคาะมาทั้งหมด 72M นะครับ 72M ครูจะมอบให้กับคนที่โชคดีนะครับใน M77 นะ M77 นับจากนี้ไปอีก5วันเขาจะได้ขันทองคำจากครูไปโบนี้เก็บพลังงานมาทั้งหมด72ครั้งแล้ว72ครั้งนะตั้งแต่ปีใหม่ลองคิดดูนะพลังงานอยู่ในนี้เยอะมากใครได้ไปครูว่าโชคดีมากๆนะครับใครได้ไปครูว่าโชคดีมากๆนะคนที่เรียนหลักสูตรกับครูหลักสูตรโค้ชกับครูเนี่ยยังไม่ได้เลยนะขอแล้วขออีกก็ยังไม่ได้เลยนะครูก็จะมามอบให้กับคนที่ฝึกจิตตัวเองมีวินัยกับตัวเองนะเวลาเราพูดกับตัวเองหน้ากระจกอาจจะเคาะ1ครั้งชำระตัวเองก็ได้นะครับเป็นการอะไรครับใช้เสียงบำบัดนะครับเป็นเสียงบำบัดแล้วก็เป็นเสียงอะไรครับในการ anchoring เนี่ยประโยคที่เราต้องการโปรแกรมจิตเข้าสู่ระดับ subconscious จิตใต้สำนึกนะขันทองคำนะใครจะโชคดีได้ไปบอกเลย72ครั้งที่ได้นำขันทองคำนี้นะครับโบนี้เนี่ยนะมาส่งพลังงานให้กับพวกเราทุกๆวันเนี่ยครูเชื่อได้เลยว่าพลังงานด้านดีด้านบวกทั้งหมดพลังงานในความสุขความสำเร็จทั้งหมดแล้วก็เรื่องของปาฏิหาริย์อยู่ในนี้หมดแล้วใครจะโชคดีได้ได้ขันโบรใบนี้ของครูพกติดตัวไปทุกที่นะ M77 มาลุ้นกันในนี้นะฮะM77 อันนี้ครูได้มาจากที่ดอยสุเทพนะครับครูไปซื้อมาที่ดอยสุเทพนะเพราะว่าได้ใบเล็กๆครูพกไปที่ไหนก็ได้ไงนะครับพกไปได้ทุกที่นะครับสวยมากเป็นแบบแฮนด์เมดนะที่เป็นรอยบุ๋มๆเนี่ยเคาะด้วยมือเป็นแฮนด์เมดนะเคาะด้วยมือเป็นลายจุดๆเนี่ยเคาะเองทั้งหมดเลยนะครับโอ้พลังงานเยอะมากบอกเลยใครจะได้ไปโชคดีแน่ๆเอ๊ะทำไมเสียงกังวานจังเลยอ่ะนะครับโอ้ยขนลุกต้องมองให้คนโชคดีแล้วล่ะนะอีก5วันมาลุ้นกันอันนี้เป็นของครูเองนะส่วนของรางวัลที่มาจากสิงคโปร์นี่อยู่ด้านเนี้ยด้านหลังครูเนี่ยครูเตรียมไว้หมดแล้วนะครับสปอนเซอร์ก็ด้านหลังนี่คือของคุณตัวส่วนอันนี้ของครูเองนะครับเดี๋ยวตามมาดูนะวันที่5คนที่โชคดีเหมาะคู่ควรจะได้โบของครูไปเขาจะได้เนี้ยไปแน่นอนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาอ่านพลังงานต่อคุณแป๋วพลังงานที่6จำรักเงินทองก็รักฉันโอ้นะคุณเดือนนะครับบอกว่าอะไรเอ่ยเอ็มแล้วแม่คันมือรัวๆบางคนยังไม่คันยังไม่เกาเลยนะก็ต้องเกากันนิดหนึ่งนะเกาแล้วก็อะไรเอ่ยเกาแล้วก็ต้องบอกเขานิดนึงนะสั่งจิตเรานิดนึงว่าคันมือแล้วเงินเข้าเกามือแล้วเงินเข้านะต้องขอบคุณคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่จูนจิตสั่งจิตเรามาตั้งแต่อ้อนแต่ออกว่าอะไรคันมือแล้วเงินเข้านะได้เขาว่านะเราก็ไม่ต้องรอคันนะจ๊ะเกาเลยเกาเบาๆเกาแล้วก็บอกคนนี้ว่าเงินเข้านะคะหาตัวเอ็มไม่เจอแล้วก็เกาเบาๆเอ้ย
ขนลุกนะใครเกาแล้วยังไม่ขนลุกนะระวังนะเออใครเกาแล้วก็มีอะไรเข้ามีเงินเข้าก็แจ้งเงินเข้ามานิดนึงเนาะเดี๋ยวขอแชร์นิดนึงไม่ได้แชร์เลยนะครับอ่ะครูขอเวลาอีก2นาทีนะครับเดี๋ยวเราพร้อมแล้วนะครับเข้าสู่สเต็ปที่2นะครับใครพร้อมเข้าสู่สเต็ป2สเต็ป3แล้วพิมพ์คําว่าพร้อมเข้าสู่สเต็ป2สเต็ป3ค่ะเตรียมกระจกเงามาไว้ด้วยนะเตรียมกระจกเงามาไว้ด้วยนะครับนะขอแชร์แป๊บหนึ่งนะของรางวัลอยู่ด้านเนี้ยเห็นแล้วแบบอุ้ยฟินน่ะอยากได้นะคุณปังแมนนะครับพิมพ์เอ็มมาแล้วแสดงว่าคันเมอร์เรียบร้อยแล้วนะคุณสุรางครูใหญ่นั่นเองนะครูใหญ่นะครับคุณสุรางนะครับก็เรียนจบหลักสูตรโค้ชครูมาเรียบร้อยสดๆใหม่ๆนี่เลยพิมพ์ก้าวรัวพิมพ์เอ็มรัวมาแล้วนะครับได้แนวทางความรู้ของครูไปก็นะก็อยู่กับใจเราตลอดเลยนะครับเดี๋ยวขอแชร์แป๊บหนึ่งนะใครเข้ามาแล้วก็สักคนละ2แชร์3แชร์แจ้งกันเข้ามานิดนึงนะครูขา3แชร์แล้วค่ะครูขา5แชร์แล้วค่ะเป็นกำลังใจกันนิดนึงนะครูแชร์คนเดียวคงไม่ไหวนะใช่ปะอ่ะเดี๋ยวครับโอเคแชร์ไปแล้วบางส่วนนะไลน์ไม่ได้ไปแชร์แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราจะเพราะว่าเราต้องอะไรเอ่ยเราต้องให้เวลาเราสั้นลงนะไม่งั้นเดี๋ยวเราเวลาจะอะไรเอ่ยแม่2 3ชั่วโมงเลยกันแต่ละวันนะจูนกระแสจิตนี่ยาวเป็นระสงไข่เลยอ่ะ5แชร์แล้วค่ะคุณใหญ่สุรางแจ้งมานะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะครับมีใครอีกบ้างเนี่ยดูซิใครแชร์คุณแป๋วบอกว่าพลังงานที่8ฉันถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1อัดจัดป่ะนะคุณวิบอกว่าพลังงานที่10ฉันคิดสิ่งใดสมหวังทุกประการเลยจ้าแม่ขอบคุณคุณวิบนะวันก่อนก็ซื้อส้มตรงส้มตำมาฝากที่กรุงเทพนะกูก็กินจนแบบว่าโอ้ยนะส้มตำขนมเส้นนะขนมจีนนะที่กรุงเทพสนุกนานกันเลยทีเดียวไก่ยงไก่ย่างแม่ซื้อของโปรดมาฝากกันเลยทีเดียวนะแล้วก็เลยอะไรครับกินเสร็จก็พาขึ้นไปนั่งสมาธิเลยจ้าห้องพระนะบางคนก็ไปนั่งอยู่อะไรครับในเต็นท์พีระมิดนะครับเป็นเต็นท์พีระมิดนะต้องถามคุณวิบดูว่าไปนั่งอยู่ในเต็นท์พีระมิดแล้วฝึกจิตเป็นยังไงเข้าสมาธิได้เร็วมั้ยนะที่เหลือก็นั่งสมาธิอยู่ด้านนอกนะก็อยู่ในห้องพระนั่นแหละนะครับมาสนุกสนานกันไปนะวันละนิดวันละหน่อยนะครับได้บุญกันไปอ่ะคุณแป๋วพลังงานที่10ฉันมีวาจาศักดิ์สิทธิ์นะคุณเอกบอกว่าแชร์แล้วก็ครูขาอ่ะคุณวิพลังงานที่11แล้วก็พิมพ์9รัวๆแล้วอ่ะนะครับใครพร้อมเข้าสู่สเต็ป2สเต็ป3นะครับอ่ะนะครับพิมพ์มาเลยด้วยนะจ๊ะอ่ะวันนี้ดื่มน้ำตะไคร้นะน้ำตะไคร้เป็นชาตะไคร้กินแบบเหมือนกินตะไคร้เป็นต้นเลยอ่ะนะครับอ่ะโอเคนะพร้อมกันแล้วนะพวกเราทุกคนนะครับมองตาตัวเองที่หน้ากระจกนะจ๊ะมองตาตัวเองที่หน้ากระจกนะครับไม่ต้องมองครูแล้วเปิดสปีกเกอร์โฟนเอาไว้เปิดสปีกเกอร์โฟนเอาไว้นะครับมองตาตัวเองที่หน้ากระจกเอากระจกเงามาตั้งมาตั้งแล้วมองตาตัวเองนะครับมองตาแล้วก็ทักทายตัวเองอยากจะพูดอะไรกับตัวเองในตอนเช้าเนี่ยพูดได้เลยเฮ้ย good morning how are you นะครับเอ้ยฉันรักตัวเองนะเธอฉันรักตัวเองนะอยู่นะอยากจะพูดอะไรก็พูดไปพูดพลังงานด้านดีด้านบวกกับตัวเองที่หน้ากระจกนะครับพูดพลังงานด้านดีด้านบวกกับตัวเองที่หน้ากระจกนะใครมีกระจกเงาแล้วนะครับเตรียมตัวเปิดลำโพงโทรศัพท์เอาไว้ไม่ต้องมองหน้าครูแล้วไม่ต้องมองหน้าครูแล้วสำหรับคนที่ส่งพลังงานยังไม่ครบเสื้อพลังงานไม่เป็นไรวางใจเบาๆวางใจเบาๆวางใจเบาๆแล้วเดี๋ยวครับเข้าสู่สเต็ป2สเต็ป3สเต็ป4เมื่อทำครบแล้วค่อยมาส่งพลังงานทบทวนก็ได้นะครับอ่ะพร้อมกันหรือยังเนี่ยถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเข้าสู่สเต็ป2นะครับเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองนะครับโดยใช้เทคนิคการหายใจทั้งหมด3เซตนะครับ3เซตนะต่อไปนี้นะครับให้คุณสามารถเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองโดยใช้เทคนิคการหายใจทั้
ทั้งหมด3เซตนะครับ3เซตนะครับตั้งใจนะครับตั้งใจนะตั้งใจนะครับต่อไปนี้ครูจะนับเลข3ถึงเลข1ครับเมื่อครูนับถึงเลข1ให้คุณค่อยๆหลับตาลงเบาๆหลับตาลงเบาๆขณะที่คุณหลับตาลงเบาๆนั้นพลังใจของคุณพลังจิตของคุณจะเคลื่อนตัวมารวมตัวกันที่ลมหายใจเข้าและออกของคุณฉับพลันทันทีขณะที่คุณค่อยๆหลับตาลงเบาๆนั้นพลังใจของคุณพลังจิตของคุณจะค่อยๆเคลื่อนตัวมารวมตัวกันที่ลมหายใจเข้าและออกของคุณฉับพลันทันทีครับเสียงอื่นใดนอกจากเสียงครูหรือว่าเสียงโบรที่ครูจะขอต่อไปนี้เสียงอื่นเหล่านั้นก็ช่วยนะครับให้พลังจิตของคุณมารวมตัวกันที่ลมหายใจเข้าและออกของคุณเช่นกันนะครับเสียงโบรที่ครูจะขอต่อไปนี้ก็ช่วยให้พลังจิตของคุณมารวมตัวกันที่ลมหายใจเข้าและออกของคุณฉับพลันทันทีนะครับตั้งใจนะตั้งใจ3 2 1หลับตาลงเบาๆนะครับหลับตาลงเบาๆฟังเสียงครูและฟังเสียงโบรนะครับตั้งใจนะครับตั้งใจนะเสียงของโบรที่กูจะเคาะต่อไปนี้สามารถสั่นสะเทือนระดับจิตวิญญาณของคุณแล้วยังรวมพลังจิตของคุณพลังใจของคุณมาไว้ที่ลมหายใจเข้าและออกของคุณฉับพลันทันทีเสียงของโบรที่กูจะเคาะต่อไปนี้สามารถสั่นสะเทือนระดับจิตวิญญาณของคุณแล้วยังรวมพลังจิตของคุณมาไว้ที่ลมหายใจเข้าและออกของคุณฉับพลันทันทีตั้งใจนะครับตั้งใจนะต่อไปนี้ให้คุณเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองโดยใช้เทคนิคการหายใจในเซตที่1ครับต่อไปนี้ให้คุณเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองโดยใช้เทคนิคการหายใจในเซตที่1นะครับเซตที่1ให้คุณหายใจเข้าทางจมูกยาวๆช้าๆเมื่อลมเต็มแล้วให้คุณค่อยๆพ่นออกมาทางปากครับดีมากลมหมดหายใจเข้าใหม่หายใจเข้าทางจมูกลมเต็มแล้วค่อยๆพ่นออกมาทางปากครับยาวๆลมหมดหายใจเข้าใหม่หายใจเข้าทางจมูกนะครับยาวๆช้าๆลมเต็มค่อยๆพ่นออกมาทางปากครับดีมากอีก2รอบครับหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกให้หายใจเข้าและออกตามความยาวลมหายใจของตัวเองนะครับไม่ใช่ตามความยาวเสียงของครูให้หายใจเข้าและออกยาวๆตามความยาวลมหายใจของตัวเองไม่ใช่ตามความยาวเสียงของครูนะครับลมหมดก็หายใจเข้านะครับลมเต็มก็หายใจออกแค่ยาวกว่าปกติเล็กน้อยยาวกว่าปกติเล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับ
ดีมากต่อไปนี้ให้คุณเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองโดยใช้เทคนิคการหายใจในเซตที่2นะครับต่อไปนี้ให้คุณสามารถเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองโดยใช้เทคนิคการหายใจในเซตที่2เซตที่2ให้คุณหายใจเข้าและออกลึกๆยาวๆเบาๆผ่านทางจมูกนะครับเท่านั้นทั้งขาเข้าและขาออกนะครับเซตที่2ให้คุณเพิ่มพลังจิตด้วยการหายใจเข้าและออกลึกๆยาวๆผ่านทางจมูกเท่านั้นนะครับยาวๆเบาๆนะครับหายใจเข้าหายใจออกลมหมดหายใจเข้าลมเต็มหายใจออกหายใจเข้าดีมากครับหายใจออกลมหมดหายใจเข้าหายใจออกอีก3รอบนะครับไม่ต้องนับนะครับไม่ต้องนับนะอีก3รอบเดี๋ยวครูนับไปเองใครทำครบแล้วให้หายใจในเซตที่2ต่อเนื่องได้เลยใครทำครบแล้วให้หายใจเพิ่มพลังจิตด้วยตัวเองต่อเนื่องในเซตที่2นะได้เลยนะครับเสียงครูจะเงียบลงเสียงของครูจะเงียบลงนะหลายคนนะครับลมหายใจเริ่มเบาลมหายใจเริ่มเบาเริ่มละเอียดบางคนถึงอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่ได้หายใจเข้าไม่ได้หายใจออกอันนี้คุณไม่ต้องตกใจนะคุณยังหายใจอยู่เพียงแต่ว่าลมหายใจของคุณบางเบาละเอียดมากเท่านั้นยิ่งลมหายใจของคุณเบาละเอียดมากเท่าไหร่พลังจิตของคุณก็เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเมื่อพลังจิตของคุณเพิ่มมากขึ้นคุณสามารถนำพลังจิตของคุณมาโฟกัสเป้าหมายในด้านดีด้านบวกเป้าหมายในชีวิตของคุณได้ให้มันชัดขึ้นชัดขึ้นนะครับดีมากนะครับต่อไปนี้ให้คุณเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองโดยใช้เทคนิคการหายใจในเซตที่3นะครับต่อไปนี้คุณสามารถเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองโดยใช้เทคนิคการหายใจในเซตที่3เซตที่3ให้คุณหายใจเข้าและออกยาวๆลึกๆเบาๆผ่านทางจมูกแล้วคุณเพิ่มพลังจินตภาพจิตตภาพให้คุณรู้สึกเสมือนว่าทุกครั้งที่คุณหายใจเข้าเหมือนมีควันสีขาวๆเมฆสีขาวๆหรือว่าหมอกสีขาวๆไหลเข้าไปพร้อมกับลมหายใจของคุณให้คุณรู้สึกโล่งเบาสบายผ่อนคลายทั่วร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าหายใจออกให้คุณรู้สึกเสมือนว่ามีควันสีดำๆไหลออกมานำความเครียดความกังวลความลังเลสงสัยความไม่สบายกายไม่สบายใจความทุกข์ใจในอดีตหรือแม้แต่ความกังวลใจใดๆในอนาคตให้คุณอนุญาตให้พลังงานลบๆเหล่านั้นที่เป็นตะกอนกัดกินหัวใจของคุณที่เป็นตะกอนกัดกร่อนชีวิตของคุณไหลออกจากใจของคุณไปไหลออกจากชีวิตของคุณไปทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่าคุณกำลังหายใจออกในตอนเช้าๆนะครับหายใจเข้ารู้สึกเสมือนว่ามีควันสีขาวสะอาดหรือเมฆสีขาวสะอาดๆไหลเข้าไปพร้อมกับลมหายใจขาเข้าของคุณทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายทั่วร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าหายใจออกให้คุณรู้สึกเสมือนว่ามีควันสีดำๆไหลออกมา
นำความเครียดความกังวลความลังเลสงสัยความไม่สบายกายไม่สบายใจความทุกข์ใจหรือความคับแค้นใจในอดีตของคุณความกังวลใจในอนาคตให้คุณอนุญาตให้พลังงานลบๆเหล่านี้ไหลออกจากใจของคุณไปไหลออกจากชีวิตของคุณไปทุกครั้งที่คุณหายใจออกในตอนเช้าๆครับหายใจเข้ารู้สึกว่ามีควันสีขาวสะอาดๆเข้าไปทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายทั่วร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าหายใจออกให้คุณรู้สึกเสมือนว่ามีควันสีดำๆไหลออกมานำความเครียดความกังวลความลังเลสงสัยความไม่สบายใจไม่สบายใจอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่เป็นตะกอนอยู่ในหัวใจของคุณนะครับไหลออกจากใจของคุณไปไหลออกจากชีวิตของคุณไปไปพร้อมกับควันดำๆทุกครั้งที่คุณหายใจออกดีมากครับอีกสองรอบนะอีกสองรอบหายใจเข้าผ่อนคลายเบาสบายหายใจออกรู้สึกโล่งผ่อนคลายล้ำลึกหายใจเข้าเบาสบายทั่วร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าดีมากครับหายใจออกนำความเครียดความกังวลความลังเลสงสัยไหลออกจากใจของคุณไปไหลออกจากชีวิตของคุณไปไปพร้อมกับควันดำๆทุกครั้งที่คุณหายใจออกในตอนเช้าๆนะครับดีมากนะครับหลายคนลมหายใจเบาลมหายใจละเอียดมากขึ้นนะต่อไปนี้ให้คุณสามารถโยกพลังจิตที่คุณได้รวมได้ทั้งในระดับลึกระดับเล็กระดับใหญ่นะครับโยกพลังจิตของคุณมาโฟกัสเป้าหมายด้านดีด้านบวกเรื่องราวดีๆเข้ามาสู่จิตวิญญาณของคุณเข้ามาสู่ชีวิตของคุณครอบครัวคุณและคนรอบตัวคุณนะครับให้คุณประสบความสุขความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมโดยการนำพลังจิตของคุณที่ฝึกไว้ดีแล้วด้วยตัวเองมาโฟกัสแล้วก็จูนกระแสจิตในด้านที่คุณต้องการนะครับต่อไปนี้ครูจะนับเลข3ถึงเลข1เมื่อครูนับถึงเลข1ให้คุณสามารถจูนกระแสจิตของคุณโยกกระแสจิตของคุณมาโฟกัสข้อมูลด้านดีด้านบวกมาโฟกัสพลังงานดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของคุณได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจตั้งใจนะครับหลับตาอยู่หลับตาอยู่นะครับ3 2 1ต่อไปนี้ให้คุณสามารถโยกพลังจิตของคุณจูนกระแสจิตของคุณเข้ามาสู่พลังงานชีวิตของคุณพลังงานแห่งความสุขพลังงานแห่งความสำเร็จให้กับตัวคุณคนรอบตัวคุณครอบครัวคุณได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจจูนกระแสจิตเปิดปฏิหาริย์บรรดาสุขสมบัติทิพย์เปลี่ยนสมบัติที่ไม่กลายเป็นสมบัติทั้งโลกทรัพย์ใดสมบัติใดที่คุณได้เคยสร้างไว้ในโลกนี้จักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นหรือทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนกฎจักรวาลให้ทรัพย์เหล่านั้นสมบัติเหล่านั้นย้อนกลับมาสู่ตัวคุณย้อนกลับเข้ามาสู่ครอบครัวคุณคนรอบตัวคุณให้คุณสามารถนำทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาสานต่อทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองครอบครัวคุณคนรอบตัวคุณและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์ขณะที่คุณจูนกระแสจิตในสเต็ปที่3นี้คุณสามารถลืมตามองตาตัวเองที่หน้ากระจกหลับตาลืมตาหรือว่าหลับตากี่ครั้งก็ได้เท่าที่ใจของคุณต้องการนะครับขณะที่จูนกระแสจิตในสเต็ปที่3ต่อไปนี้คุณสามารถลืมตาหรือว่าหลับตากี่ครั้งก็ได้เท่าที่ใจของคุณต้องการเสียงอื่นใดนอกจากเสียงครูหรือว่าเสียงโบรเสียงอื่นเหล่านั้นช่วยคุณจูนกระแสจิตเปิดปัญหาบรรดาสุขสมบัติทิพย์ได้เช่นกันครับ
ประโยคใดก็แล้วแต่ที่มีคำว่าคุณหรือมีคำว่าฉันทุกประโยคเหล่านั้นล้วนเรียกความสุขเรียกความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปริหารเข้ามาสู่ชีวิตของคุณครอบครัวคุณและคนรอบตัวคุณได้ง่ายๆเช่นกันครับตั้งใจตั้งใจแล้วพูดประโยคพลังงานต่อไปนี้เพื่อจูนเข้าสู่กระแสจิตวิญญาณคุณเข้าสู่ชีวิตของคุณให้ชีวิตของคุณมีความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปริหารได้ง่ายๆในทุกๆวันครับไม่มีบังเอิญในโลกใบนี้คุณเป็นผู้สร้างเหตุและคุณเป็นผู้รับผลในทุกการกระทำของคุณทั้งหมดทั้งมวลครับตั้งใจนะครับตั้งใจนะฉันรักตัวเองพูดออกเสียงนะครับพูดออกเสียงฉันรักตัวเองเป็นแล้วดีมากครับดีมากฉันรักตัวเองต่อไปนี้คุณค่อยๆนำฝ่ามืออุ่นๆของคุณทั้งสองข้างมากลุ่มประทับไว้ที่กลางอกค่อนไปทางซ้ายหรือตรงหัวใจของคุณเบาๆต่อไปนี้ให้คุณค่อยๆนำฝ่ามืออุ่นๆของคุณทั้งสองข้างมากลุ่มประทับไว้ที่หัวใจของคุณเบาๆแล้วพูดประโยคจูนกระแสจิตต่อไปนี้ออกเสียงนะครับฉันภูมิใจในตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองเป็นแล้วฉันให้อภัยตัวเองดีมากครับฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วฉันให้อภัยตัวเองเป็นแล้วดีมากฉันมีความสุขในทุกๆวันพูดออกเสียงนะครับพูดออกเสียงฉันมีความสุขในทุกๆวันดีมากครับฉันมีความสุขในทุกๆวันดีมากฉันเป็นคนโชคดีแล้วฉันคือคนโชคดีคนหนึ่งดีมากครับคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วโลกใบนี้คนคนนั้นคือคุณนะครับคุณที่อยู่ในกระจกก็คือตัวคุณนั่นเองนะครับคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วโลกใบนี้คนคนนั้นคือคุณนะครับคนโชคดีที่ไหนทั่วจักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลคนคนนั้นคือคุณนะครับคุณมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสมส่วนสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกนับจากวันนี้เป็นต้นไปคุณมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสมส่วนสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกดีมากครับใบหน้าของคุณอ่อนเยาว์อ่อนวัยผ
ผิวพรรณสดใสสุขภาพดีมีออร่ารูปหน้าเรียวกระชับเหมือนเด็กอายุ20ปีไม่ว่าอายุคุณจะเพิ่มมากขึ้นเป็นตัวเลขเท่าใดก็ตามนับจากวันนี้เป็นต้นไปใบหน้าของคุณอ่อนยาวอ่อนวัยผิวพรรณสดใสสุขภาพดีมีออร่ารูปหน้าเรียวกระชับเหมือนเด็กอายุ20ปีไม่ว่าอายุของคุณจะเพิ่มมากขึ้นเป็นตัวเลขเท่าใดก็ตามดวงตาของคุณสดใสแข็งแรงมีสุขภาพดีมองภาพได้คมชัดทั้งใกล้และไกลทั้งกลางวันและกลางคืนดวงตาของคุณสดใสแข็งแรงมีสุขภาพดีมองภาพที่คมชัดทั้งใกล้และไกลทั้งกลางวันและกลางคืนผมของคุณหนานุ่มดกดำเงางามเสมอผมของคุณหนานุ่มดกดำเงางามเสมอสุขภาพปากเหงือกและฟันของคุณสมบูรณ์แข็งแรงฟันขาวสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นดีมากครับสุขภาพปากเหงือกและฟันของคุณสมบูรณ์แข็งแรงฟันขาวสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นนับจากวันนี้เป็นต้นไปคุณทำอะไรมีความมั่นใจประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมระดับโลกนับจากวันนี้เป็นต้นไปคุณทำอะไรมีความมั่นใจประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมระดับโลกวันนี้คุณติดต่อสื่อสารเจรจาธุรกิจกับผู้ใดประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมทุกรายไปวันนี้คุณติดต่อสื่อสารเจรจาธุรกิจกับผู้ใดประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมทุกรายไปคุณรักเงินทองเงินทองก็รักคุณคุณรักเงินทองเงินทองก็รักคุณเงินทองคือเพื่อนแท้มีไมตรีจิตที่ดีต่อคุณเงินทองคือเพื่อนแท้มีไมตรีจิตที่ดีต่อคุณคุณสำนึกรู้คุณต่อเงินต่อทองสม่ำเสมอคุณพูดขอบคุณเงินและทองบ่อยๆนับจากวันนี้ไปคุณโชคดีมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทเข้ากระเป๋าเงินของคุณเข้าสมุดบัญชีธนาคารของคุณได้อย่างง่ายดายในทุกวันและทุกครั้งที่คุณต้องการนับจากวันนี้ไปคุณโชคดีมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทเข้ากระเป๋าเงินของคุณเข้าสมุดบัญชีธนาคารของคุณได้อย่างง่ายดายในทุกวันและทุกครั้งที่คุณต้องการทุกครั้งที่คุณจ่ายเงินออกไปจะมีเงินย้อนกลับมาหาคุณ3เท่าขึ้นไปเสมอ
นับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปทุกครั้งที่คุณจ่ายเงินออกไปจะมีเงินย้อนกลับมาหาคุณ3 เท่าขึ้นไปเสมอคุณมีโชคลาภทางด้านการเงินเรียบร้อยแล้วคุณมีโชคลาภทางด้านการเงินเรียบร้อยแล้วคุณถูกเลือกให้กลายเป็นบุคคลที่มีความสุขในชีวิตทุกๆวันคุณถูกเลือกให้กลายเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในทุกๆวันคุณถูกเลือกให้กลายเป็นบุคคลที่โชคดีเรียบร้อยแล้วคุณถูกเลือกให้กลายเป็นบุคคลที่สัมผัสเรื่องราวปฏิหารได้อย่างง่ายดายคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วโลกใบนี้คนคนนั้นคือคุณนะครับคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วจักรวาลนี้คนคนนั้นคือคุณนะครับดีมากครับคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วทั้ง3 แดนโลกธาตุ10,000,000 โกฎจักรวาลนี้คนคนนั้นคือคุณนะครับคุณมองเห็นความโชคดีเรื่องราวปฏิหารที่อยู่รอบตัวคุณและคว้าเอาไว้ได้ทุกครั้งความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปฏิหารปรากฏขึ้นมากมายรอบตัวคุณคุณมองเห็นและคว้าเอาไว้ได้ทุกครั้งความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปฏิหารปรากฏขึ้นมากมายรอบตัวคุณคุณมองเห็นและคว้าเอาไว้ได้ทุกครั้งนับจากวันนี้เป็นต้นไปหากคุณต้องการซื้อลอตเตอรี่ช่วยประเทศชาติคุณโชคดีถูกลอตเตอรี่สม่ำเสมอนับจากวันนี้เป็นต้นไปหากคุณต้องการซื้อลอตเตอรี่ช่วยประเทศชาติคุณโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆนับจากวันนี้เป็นต้นไปหากคุณต้องการซื้อลอตเตอรี่ช่วยประเทศชาติคุณโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นับจากวันนี้ไปคุณโชคดีถูกสลากออมสินสลากทกส.สลากอื่นใดลอตโต้อื่นใดรางวัลใหญ่ๆทั่วโลกได้อย่างง่ายนับจากวันนี้ไปคุณโชคดีถูกสลากออมสินสลากทกส.สลากอื่นใดลอตโต้อื่นใดรางวัลใหญ่ๆทั่วโลกได้อย่างง่ายคุณคือคนโชคดีแล้วคุณเป็นคนโชคดีเท่านั้นคุณเชื่อในปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์เชื่อในคุณแม้คุณไม่รู้ว่าปาฏิหาริย์มาจากไหนแต่คุณเชื่อว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณครอบครัวคุณและคนรอบๆตัวคุณเสมอ You believe in miracle comes to you
You don't know where it's come from. You believe it always comes to you. You are money magnet. You are miracle magnet. Money flows to you. Miracle flows to you. You enjoy making money. Money is easy to make. Money comes easily to you. You can make tons of money. Money is easy to make. Today, you will make magic happen. Today, we will make magic happen. Today, you will make miracle happen. Today, we will make miracle happen. จูนกระแสจิตเปิดปฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์พูดออกเสียงนะครับให้พูดออกเสียงนะครับจูนกระแสจิตเปิดปฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์ดีมากครับจูนกระแสจิตเปิดปฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์เปลี่ยนสมบัติทิพย์ให้กลายเป็นสมบัติทั้งโลกทรัพย์ใดสมบัติใดที่คุณได้เคยสร้างไว้ในโลกนี้จักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นหรือทั้ง3แดนโลกธาตุ10,000โกฏจักรวาลขอให้ทรัพย์เหล่านั้นสมบัติเหล่านั้นย้อนกลับมาสู่ชีวิตของคุณครอบครัวคุณคนรอบตัวคุณให้คุณสามารถนำทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาสานต่อทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองครอบครัวคุณคนรอบตัวคุณและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกทั้ง3ดาวโลกธาตุ10,000โกฏจักรวาลต่อไปนี้ครูจะนับเลข3ถึงเลข1เมื่อครูนับถึงเลข1ให้ข้อมูลการจูนกระแสจิตทั้งหมดทั้งมวลนี้ฝังชิปเข้าสู่กระแสจิตวิญญาณของคุณฝังชิปเข้าสู่ subconscious พลังจิตใต้สำนึกของคุณฝังชิปเข้าสู่ชีวิตของคุณให้คุณเชื่อมั่นได้ว่าคุณกลายเป็นคนไหนคุณกลายเป็นคนใหม่คุณเป็นบุคคลที่ถูกเลือกให้เป็นคนที่ประสบความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปริหารเข้ามาสู่ชีวิตของคุณได้อย่างง่ายดายนับจากวันนี้เป็นต้นไป3 2 1ฝังชิปเข้าสู่จิตวิญญาณของคุณฝังชิปเข้าสู่ subconscious พลังจิตใต้สำนึกของคุณฝังชิปเข้าสู่ชีวิตของคุณนับจากวันนี้ไปคุณสามารถจูนกระแสจิตเปิดปริหารบรรดาสุขสมบัติทิพย์เรียกสมบัติทิพย์ที่คุณได้เคยสร้างไว้ทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุ10,000โกฏจักรวาลเข้ามาสู่ชีวิตของคุณครอบครัวคุณคนรอบตัวคุณและคุณสามารถนำทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาสานต่อทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวคุณคนรอบตัวคุณและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกกรุ๊ปทุกนามทุกทั้ง3แดนโลกธาตุ10,000โกฏจักรวาลเพื่อให้คุณกลายเป็นบุคคลที่ประสบความสุขความสำเร็จกับสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณเป็นในทุกๆวันได้อย่างง่ายดายจิตเด็กๆจิตใสๆใจเบาๆใจสบายใจเป็นสุขคุณสามารถเรียนรู้เข้าใจให้อภัยแล้วก็ปล่อยวางกับสิ่งที่มากระทบชีวิตของคุณได้อย่างทันท่วงทีคุณใช้สติของคุณเป็นตัวกรองข้อมูลด้านดีด้านบวกผ่านอายตนะภายนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเลือกรับสัมผัสข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของคุณทั้งโลกและทางธรรมโดยใช้สติของคุณเป็นตัวกรอง
ได้ทันท่วงทีชีวิตเด็กๆจิตใสๆจะเบาใจสบายใจเป็นสุขเพราะคุณถูกเลือกให้กลายเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆคุณถูกเลือกให้กลายเป็นบุคคลที่จับอะไรก็ประสบความสำเร็จได้อย่างอัศจรรย์คุณถูกเลือกให้กลายเป็นบุคคลที่โชคดีแล้วคุณถูกเลือกให้กลายเป็นบุคคลที่สัมผัสเรื่องราวบริหารได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจคุณถูกเลือกเรียบร้อยแล้วต่อไปนี้ครูจะนับเลข1ถึงเลข5สำหรับคนที่หลับตาอยู่นะครับต่อไปนี้ครูจะนับเลข1ถึงเลข5เมื่อครูนับถึงเลข5ให้คุณค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นด้วยความสดชื่นสมองปลอดโปร่งโล่งเบาสบายสบตามองตาตัวเองที่หน้ากระจกยิ้มให้กับตัวเองสวยสุดๆหล่อสุดๆมือหนึ่งกุมไว้ที่หัวใจอีกมือหนึ่งแตะไปที่กระจกมองตาตัวเองแล้วพูดออกเสียงว่าวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันอีกแล้วตั้งใจนะครับตั้งใจ 1. ขณะนี้เซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายของคุณตั้งแต่ปลายเท้าจรดศีรษะกลับมาทำงานตื่นตัวเต็มที่เต็มประสิทธิภาพมีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงแฝงอยู่ในทุกอนุเซลล์ทั่วร่างกายของคุณเรียบร้อยแล้ว 2. ระบบทางเดินหายใจของคุณระบบย่อยอาหารระบบเลือดระบบภูมิคุ้มกันทั่วร่างกายของคุณทุกๆระบบทั้งภายในและภายนอกกลับมาทำงานสอดคล้องต้องประสานกันด้วยความสมดุลแข็งแรงมีสุขภาพดีมีรอยยิ้มและความสุขแฝงอยู่ในทุกระบบทั่วร่างกายของคุณเรียบร้อยแล้ว 3. หัวใจของคุณกลับมาเต้นด้วยความถี่แห่งความสุขสมดุลแข็งแรงมีสุขภาพดีจิตเด็กๆจิตใสๆใจเบาใจสบายใจเป็นสุขเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางได้อย่างทันท่วงทีหัวใจของคุณยิ้มได้หัวใจของคุณมีความสุขแฝงอยู่ในทุกอนุหัวใจของคุณเรียบร้อยแล้วปอดตับม้ามอวัยวะภายในของคุณทั้งหมดกลับมาทำงานด้วยรอยยิ้มสุขสมดุลแข็งแรงสุขภาพดี 4. ดวงตาของคุณสดใสแข็งแรงมีสุขภาพดีมองภาพได้คมชัดทั้งใกล้และไกลทั้งกลางวันและกลางคืนในตาของคุณยิ้มได้แววตาของคุณส่งผ่านความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปัญหาให้กับผู้ที่สบตาคุณได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจนับจากวันนี้เป็นต้นไปใครก็ตามที่ได้มองแววตาคุณได้สบตาคุณผู้คนนั้นก็เกิดความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปริหารเข้ามาสู่ชีวิตของคุณผู้คนเหล่านั้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจจนตัวคุณและผู้คนที่ได้มองแววตาคุณต้องอุทานออกมาว่าว้าวว้าวว้าวปริหารเกิดขึ้นกับชีวิตของฉันอีกแล้วหูของคุณได้ยินเสียงพลังงานเสียงด้านดีด้านบวกที่คอยสนับสนุนชีวิตของคุณส่งเสริมชีวิตของคุณให้ประสบความสำเร็จทั้งโลกและทางธรรมทั้งด้านร่างกายจิตใจจิตวิญญาณเป้าหมายเร่งด่วนเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางระยะยาวให้สำเร็จสมบูรณ์แบบสมกับที่คุณได้ตั้งอธิษฐานจิตมาข้ามภพข้ามชาติเพื่อให้กลายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบทั้งทางโลกและทางธรรมและเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองครอบครัวคุณและทุกรูปทุกนามทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏิจักรวาลปากของคุณมีวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดสิ่งใดได้สิ่งนั้นคุณใช้สติของคุณเป็นตัวกรองทุกประโยคทุกคำพูดที่ออกจากปากของคุณได้อย่างทันท่วงทีเพราะทุกคำพูดที่ออกจากปากของคุณนั้นเป็นพลังงานด้านดีด้านบวกและเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์นับจากวันนี้เป็นต้นไปทุกครั้งที่คุณยิ้มทุกครั้งที่คุณหัวเราะนั่นคือสัญลักษณ์จากสามแดนโลกธาตุที่มาคอนเฟิร์มชีวิตคุณว่าคุณกำลังมีความสุขค
คุณกำลังประสบความสำเร็จคุณกำลังเชื่อมโยงเรื่องราวความโชคดีเรื่องราวปฏิหารเข้ามาสู่ชีวิตของคุณครอบครัวคุณและคนรอบตัวคุณผ่านรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของคุณใครก็ตามที่ได้มองเห็นรอยยิ้มของคุณได้ยินเสียงหัวเราะของคุณผู้คนเหล่านั้นก็ประสบความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปฏิหารเข้ามาสู่ผู้คนเหล่านั้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจคุณมีความจำดีเลิศในด้านดีด้านบวกเพิ่มขึ้นทุกวันหากคุณต้องการจดจำข้อมูลด้านดีด้านบวกที่เป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวคุณและคนรอบตัวคุณคุณสามารถจดจำข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายจดจำได้ทั้งรูปรสกลิ่นเสียงแม้แต่หน่วยย่อยความจำที่ลึกที่สุดเล็กที่สุดคุณก็สามารถจดจำข้อมูลด้านดีด้านบวกเหล่านั้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจความทรงจำในพลังงานด้านบวกด้านสุขด้านสำเร็จคุณสามารถจดจำได้ง่ายครับนับจากวันนี้เป็นต้นไปพลังจิตของคุณพลังจินตภาพของคุณกำลังเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่าคุณกำลังหายใจเข้าทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่าคุณกำลังหายใจออกนั่นคือสัญลักษณ์จากสามแดนโลกธาตุที่มาคอนเฟิร์มชีวิตคุณว่าคุณกำลังเพิ่มพลังจิตภาพในด้านความสุขความสำเร็จคุณกำลังเพิ่มพลังจิตภาพในด้านความโชคดีเรื่องราวปฏิหารเข้ามาสู่ชีวิตของคุณครอบครัวคุณและคนรอบตัวคุณให้จิตใต้สำนึกของคุณบันทึกข้อมูลเอาไว้ว่าทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่าคุณกำลังหายใจเข้าทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่าคุณกำลังหายใจออกนั่นคือสัญลักษณ์จากสามแดนโลกธาตุที่มาคอนเฟิร์มชีวิตคุณว่าคุณกำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเข้าสู่ด้านความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปฏิหารได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจเมื่อครูนับถึงเลข5ให้คุณลืมตาตื่นขึ้นด้วยความสดชื่นสมองปลอดโปร่งโล่งเบาสบายมีความสุขนะครับสบตามองตาตัวเองที่หน้ากระจกยิ้มให้กับตัวเองสวยสุดๆหล่อสุดๆมือหนึ่งกุมไว้ที่หัวใจอีกมือหนึ่งแตะไปที่กระจกมองตาตัวเองแล้วพูดออกเสียงว่าวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันอีกแล้วตั้งใจนะครับตั้งใจ1 2 3 4 5ค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นสดชื่นสมองปลอดโปร่งโล่งเบาสบายยิ้มให้กับตัวเองสวยสุดๆหล่อสุดๆสบตาตัวเองที่หน้ากระจกที่อยู่ด้านหน้ามือหนึ่งกุมไว้ที่หัวใจนะครับอีกมือหนึ่งแตะไปที่กระจกพูดออกเสียงว่าวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันอีกแล้วพูด3ครั้งนะครับวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันอีกแล้วว้าววันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันอีกแล้วฉันรักตัวเองพูดออกเสียงนะครับฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองดีมากฉันภูมิใจในตัวเองมองตาตัวเองนะฉันภูมิใจในตัวเองดีมากครับฉันภูมิใจในตัวเองกูดฉันให้อภัยตัวเองในทุกๆเรื่องที่ผ่านมาว้าวฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วฉันให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วฉันมีความสุขในทุกๆวันพูดออกเสียงครับฉันมีความสุขในทุกๆวันดีมากฉันมีความสุขในทุกๆวันสบตาตัวเองเข้าไว้นะครับฉันเป็นคนโชคดีแล้วฉันคือคนโชคดีเท่านั้นฉันนี่แหละคนโชคดีคนหนึ่งคนโชคดีอยู่ที่ไหน
ทั่วโลกใบนี้คนคนนั้นคือคุณนะครับคุณที่อยู่หน้ากระจกก็คือตัวคนนั่นเองคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วจักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นคนคนนั้นคือคุณนะครับคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลนี้คนคนนั้นคือคุณนะครับพูดออกเสียงนะจูนกระแสจิตเปิดปาฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์พูดออกเสียงครับจูนกระแสจิตเปิดปาฏิหาริย์บรรดาสุขสมบัติทิพย์ดีมากจูนกระแสจิตเปิดปาฏิหาริย์บรรดาสุขสมบัติทิพย์เปลี่ยนสมบัติทิพย์ให้กลายเป็นสมบัติทั้งโลกทรัพย์ใดสมบัติใดที่คุณได้เคยสร้างไว้ในโลกนี้จักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นหรือทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลขอให้ทรัพย์เหล่านั้นสมบัติเหล่านั้นย้อนกลับมาสู่ตัวคุณย้อนกลับเข้ามาสู่ครอบครัวคุณคนรอบตัวคุณให้คุณสามารถนำทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาสานต่อทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองครอบครัวคุณคนรอบตัวคุณและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พูดออกเสียงครับสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์ดีมากสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์ขอบคุณขอบคุณขอบคุณว้าวยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับสำหรับคนที่มาจูนกระแสจิตในสเต็ปที่1สเต็ปที่2สเต็ปที่3นะครับยังเหลือสเต็ปสุดท้ายสเต็ปที่4นะครับสำคัญไม่แพ้กันครบ4สเต็ปแล้วเดี๋ยวมีรางวัลแจกนะครับสำหรับวันแรกวันที่1ในวันนี้ก็คือ M73 นะครับจะมีแจกทุกวันใน5วันนี้นะครับใน M73 74 75 76 77จะมีแจกรางวัลทุกวันนะสปอนเซอร์โดยคุณตัวธนิดานั่นเองนะครับไปสิงคโปร์มาไปนะครับประกอบธุรกิจนะฮะที่สิงคโปร์ก็นำของรางวัลมามอบให้กับกลุ่มสายเสกนะฮะให้กับกลุ่มสายเสกนี่แหละคนที่มาจูนกระแสจิตหรือว่ามาดูไลฟ์ครูนะครับก็มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไปทุกวันนะครับมีสิทธิ์ได้รับรางวัลไปทุกวันนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีรางวัลอะไรกันบ้างเดี๋ยวต้องรอให้ครบ4สเต็ปก่อนนะอ่ะใครพร้อมเข้าสู่สเต็ป4พิมพ์คำว่าพร้อมเข้าสู่สเต็ป4แล้วค่ะคุณค้าพร้อมมาต้องโดนละอ่ะดูสิใครพร้อมเข้าสู่สเต็ป4แล้วบ้างนะช่วยกันแชร์สัก4แชร์นะคะใครพร้อมแล้วอุ้ยเสียงครูแตกหนุ่มอีกแล้วเหรอเนี่ยนะฮะใครพร้อมเข้าสู่สเต็ป4พิมพ์ก็ว่าพร้อมเข้าสู่สเต็ป4นะครับเดี๋ยวสเต็ป4เรามาฝึกนะครับฝึกเปลี่ยนคำโปรแกรมจิตนี่แหละธรรมดาให้กลายเป็นอธิษฐานบารมีอธิษฐานจิตบารมีนะถ้าเรามีเป้าหมายแล้วเราโฟกัสด้วยคำอธิษฐานบารมีเนี่ยต่อให้มันปีนี้ยังไม่เกิดผลปีหน้ายังไม่เกิดผลแต่ถ้าคุณอธิษฐานบารมีแล้วคุณเชื่อมันว่าจะกลายเป็นจริงสักวันหนึ่งคุณจะไม่สนใจเลยระหว่างทางว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะเพราะคุณใช้คำว่าอธิษฐานบารมีแล้วนะครับอธิษฐานบารมีก็ติดตามตัวคุณไปข้ามภพข้ามชาตินั่นแหละจนกว่าจะได้อธิษฐานไปจนกว่าจะได้อธิษฐานไปจนกว่าจะได้นะครับหรือว่าพอถึงสุดท้ายแล้วพอถึงในเวลาใดเวลาหนึ่งคุณรู้สึกว่าคุณได้ครบแล้วหรือว่าคุณได้เรียบร้อยแล้วสิ่งบางอย่างที่คุณอธิษฐานมาอาจจะไม่จำเป็นสำหรับคุณก็ถอนคำอธิษฐานนั้นก็ได้นะครับขอวางนั่นเองขอวางนั่นเองนะครับเหมือนบางคนแหละเหมือนพระพุทธเจ้าไงนะครับพุทธเจ้าท่านอธิษฐานเพื่ออธิษฐานจิตมาอธิษฐานบารมีเพื่อให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเพื่อมาตรัสรู้นะครับแล้วก็มานะครับมานำมนุษย์โลกเนี่ยนำสรรพสัตว์น้อยใหญ่เนี่ยให้หลุดพ้นเหมือนกันครับเราก็ต้องเปลี่ยนคำโปรแกรมจิตธรรมดาให้กลายเป็นอำนาจของอธิษฐานจิตบารมีเขาเรียกว่าอธิษฐานไปจนกว่าจะได้นั่นเองนะครับนี่แหละเรื่องอธิษฐานบารมีนะครับอ่ะกำลังจิตเราก็ต้องสูงตามนะสเต็ปที่4เพิ่มกำลังใจของเราพลังจิตของเราให้สูงตามเป้าหมายที่เราต้องการนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูซินะเอ๊ะทำไมกูไม่เห็นคอมเมนต์เลยอ
ุณอินคอมเมนต์จริงๆด้วยอ๋อขึ้นมาละนะคุณเมย์จากภูเก็ตสี่แชร์เมื่อคืนนี้เหมือนมีคนมาปลุกครูนะเหมือนครูน้ำมนต์กับคุณมาลัยนี่แหละมาปลุกครูเหมือนแบบครูไปเจอเขาบังเอิญในฝันนะเขากำลังกินก๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับเราก็ไปไหนจะก็มาเจอเธอใช่ไหมเนี่ยนะฮะเออก็แบบงงๆในฝันอะไรเนี่ยเจอเธออีกแล้วเหรอครูน้ำมนต์เนี่ยเจอแล้วก็เจอคุณมาลัยด้วยอ่ะกำลังยืนแบบรอคิวกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เรียกครูครูคะกินไหมคะแล้วก็เอ้าเจอกันอีกแล้วเหรอเนี่ยเออทำไมมาเจอกันอีกแล้วอันนี้ในฝันนะเนี่ยมันก็มาปลุกครูตั้งแต่หัววันอ่ะตื่นแต่5นะนี่เหมือนมาปลุกครูก่อน5เพราะครูตั้งไว้5ไงนะครับก็ตื่นก่อน5นะครับมีมาปลุกครูด้วยก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวแล้วเป็นหมูแบบหมูแบบหมูเป็นชิ้นชิ้นเลยอ่ะซึ่งปกติเราไม่กินหมูชิ้นที่เป็นแบบลวกลวกไงเราเห็นละเอียดถึงขั้นนั้นเลยอ่ะในฝันนะแล้วเขาก็ยืนรอคิวก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไปมองดูถ้วยก๋วยเตี๋ยวเขาเอ้ยเนื้อยังเป็นสีชมพูอยู่เลยนะเออฝันอะไรแปลกๆนะครับคราวก่อนก็ฝันแต่ตีไม่เป็นไงพอหวยออกแล้วถึงรู้ว่าฝันแบบแล้วตีแบบนี้เออนะข่าวหน้าให้ตีกันเองแล้วกันนะครับไปตีเนี่ยไปเล่าความฝันให้กลุ่มหลักสูตรโค้ดฟังเราก็ไปตีความฝันในแนวของเรานะแต่จริงๆมันออกง่ายๆเนาะเออนะอยากรู้ก็ไปถามคนที่เรียนหลักสูตรโค้ดนะว่าฝันว่าอะไรนะพอหวยออกก็ตีเป็นเลยทีเดียวนะเออไปตีอะไรลึกซึ้งจังนะไปตีอะไรให้มันยากนะจริงๆมันก็ง่ายเนาะเราก็ไปตีลึกคิดแล้วคิดอีกนะเขาเรียกว่ายังไม่ถึงเวลานะต่อให้ตีผิดถ้ามันจะถูกมันก็ถูกอ่ะเขาเรียกว่าทัมมิ่งนะครับเออจังหวะเวลาอ่ะหลายคนก็พร้อมแล้วคุณตู่ส่งพลังงานไม่ครบใครยังส่งพลังงานไม่ครบก็รีบส่งนะเดี๋ยววันนี้นะจะบอกเลยนะครับว่าโบรเนี้ยอันนี้โบรเล็กๆใครจำได้บ้างโบรทองคำของครูเนี่ยอันนี้เป็นแฮนด์เมดนะจริงๆแล้วครูก็แบบว่าอุ้ยอันนี้ก็ใหญ่เนาะเนี่ยพอถือเนี่ยถือแบบถือจนจบสเต็ป3นี่คือรู้สึกเลยว่ามือเกร็งแล้วก็หนักมากเพราะใหญ่ไงใหญ่จริงๆนะครับต้องมีการวางไว้บ้างต้องมีการวางไว้บ้างเพราะว่าใหญ่แล้วก็หนักนะครับปกติเราพกเล็กๆแล้วเบาไงเราไปไหนเราก็ไปได้ใส่มือเนี่ยก็เบาเบาแต่ว่าถึงเวลาที่เราต้องมอบคนอื่นแล้วเราพูดแล้วไงก็ต้องตามสัจจะเราบอกว่าเราจะมอบโบนี้ให้กับคนที่โชคดีในวันที่5ก็คือ M77นะใครที่มาดูไลฟ์กับครูครบ73 74 75 77นะอันนี้โบรจับใจของครูเลยครูเคาะมาทั้งหมด72ครั้งนะครับครูก็เชื่อได้ว่าพลังงานดีๆเนี่ยอยู่ในขันทองคำแล้วก็โบทองคำนี้ครูเรียบร้อยแล้วจะได้ไปทั้งโบแล้วก็ไม้เคาะนะครับไม้เคาะโบนะครับเวลาเราพูดหรือว่าเราทำอะไรที่หน้ากระจกนะครับหรือว่าเราไปที่ไหนก็พกโบไปแล้วก็แองเคอร์ริ่งด้วยพลังงานดีๆกับตัวเองเช่นฉันรักตัวเองฉันทำอะไรราบรื่นง่ายดายไปหมดนะคนโชคดีวิธไหนคนคนนั้นคือฉันดูสิเบาไปเลยแล้วเสียงใสเลยนะพอรู้ว่าเราจะต้องมอบให้ใครเนี่ยไปสัมมนาไหนก็พกไปนะนะครับเนี่ยก็คนที่โชคดีเหมือนเขาก็จะเศร้าๆเหมือนกันเนาะนะครับจากดอยสุเทพอันนี้ครูก็ไปได้มาไปเลือกมาเองเลยนะครูชอบอันเล็กๆเนี่ยพกไปได้ทุกที่แล้วอันนี้เป็นรอยเขาขอให้เป็นบุ่มบุ่มอ่ะอันนี้แฮนด์เมดนะทำจากมือเลยเขาเนี่ยจนให้เป็นบุ่มบุ่มอ่ะเป็นลายนะครับสวยมากนะครับวันนี้จะไม่ใช่วันนี้สิ5วันอีก4วันวัน M77เดี๋ยวใครจะโชคดีได้โบของครูไปก็ฝึกโปรแกรมจิตไปนะคนโชคดีมีแค่คนเดียวสำหรับโปรนี้ส่วนรางวัลจากสิงคโปร์แล้วว่ารางวัลจากที่คุณตั๋วส่งมาให้เนี่ยนะครับคุณตั๋วธนิดาเดี๋ยวจะมีแจกท้ายทุกวันนะครับวันละ1ถึง2รางวัลนะครับจนครบ M77 เพราะ5วันนี้เป็นสเปเชียลไลฟ์นะครับสเปเชียลไลฟ์เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่สเต็ป4กันนะครับสเต็ป4โอ้ขึ้นมาเยอะเหมือนกันเนาะนะแต่ครูมองไม่เห็นเลยเขาไม่เลื่อนขึ้นอัตโนมัติอ่ะนะครับสเต็ป4พร้อมกันแล้วนะใครบอกสงสัยครูจะหิวมั้งนะครับคุณมารีแมรี่พลังงานที่8ฉันทำอะไรราบรื่นง่ายได้ทุกเรื่องนะครับคุณตู่พลังงานที่6ฉันมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสมส่วนสุขภาพดีจากภายในส่วนภายนอกเนี่ยครับคุณอ่านพลังงานดีๆของเพื่อนคุณก็ได้
อะไรครับสะสมพลังงานดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของคุณแล้วนะครับบางทีคุณคิดอะไรไม่ออกประโยคเหล่านี้มันปุดขึ้นมาในหัวของคุณเองโดยอัตโนมัตินี่แหละครับก็เรียกว่าเกิดวิตกวิจารในข้อมูลด้านดีด้านบวกนะวิตกวิจารในข้อมูลด้านดีด้านบวกนะครับอ่ะครูตาลนะครับครูตาลก็จบหลักสูตรคอร์สของครูไปแล้วนะครับอ่ะนะเดี๋ยวครูตาลก็อาจจะมีคลาสมีคอร์สนะครับส่วนตัวนะครับอ่ะนะครับมา PR พวกเราอยู่นะครับอ่ะโอเคพร้อมเข้าสู่สเต็ป4นะครับสเต็ป4นะครับสำหรับชาวพุทธลูกศิษย์ครูที่นับถือพุทธนะครับก็อะไรครับขอสรณะอันสูงสุดชาวพุทธสรณะสูงสุดก็คือพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์นะครับมาเป็นสรณะคําว่าสรณะก็คือที่พึ่งอันสูงสุดสำหรับลูกศิษย์ครูที่นับถือศาสนาอื่นก็ขอองค์พระศาสดาแล้วก็พระธรรมคําสอนของแต่ละศาสนานะครับมาเป็นสรณะนะครับตั้งใจนะครับเวลาเราท่องไตรสรณคมเนี่ยขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะนะครับก็ขอให้เรานะครับใช้พลังจิตของเราจินตภาพหรือว่ารู้สึกถึงพระพุทธรูปหรือรูปลักษณ์ของพระพุทธเจ้าปางใดปางหนึ่งก็ได้หรือหลายปางก็ได้ปรากฏอยู่เบื้องหน้าของคุณหรือว่าสอนเข้ามาที่จิตของคุณหัวใจของคุณจะสอนเล็กสอนใหญ่ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นพระอริยสงฆ์ปรากฏสอนเข้าไปที่หัวใจของคุณว่าสอนเข้ามาที่ร่างของคุณก็ได้นะครับจะหลับตาจิตภาพจะลืมตาก็ได้นะครับตั้งใจนะครับตั้งใจนะตั้งใจนะครับพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่หนึ่งลูกขอพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของดวงจิตดวงนี้ของลูกทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองลูกขอพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของดวงจิตดวงนี้ของลูกตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามลูกขอพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของดวงจิตดวงนี้ของลูกขอให้พวกเราพูดตามนะครับพูดตามครูนะครับข้าพเจ้าขอรัตนากำลังบารมีหลวงปู่ดูพรหมปัญโยกำลังบารมีเทพพรหมทุกชั้นกำลังพระมหาจักรพรรดิทุกพระองค์ครอบวิมานแก้วให้กับตัวข้าพเจ้าด้วยครอบวิมานแก้วให้กับเทพพรหมเทวาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวข้าพเจ้าด้วยครอบวิมานแก้วให้กับเทพพรหมเทวาทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลครอบวิมานแก้วให้กับคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณญาติมิตรญาติทิพย์ญาติธรรมคู่ชีวิตเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของพระเจ้าทั้งในอดีตชาติปัจจุบันชาติญาติมิตรญาติทิพย์ญาติธรรมดวงวิญญาณอรูปวิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายเปรตทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายโอปัตติกะทั้งหลายสัมภเวสี
พระภูมิเจ้าที่ชมังลับลาชมังมบทคนทันยักษ์พยาคุธพญานาคมนุษย์ต่างดาวเพื่อนร่วมจักรวาลภพครอบวิมานแก้วให้กับทุกดวงจิตทุกครูปทุกนามทุกทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลรูปและนามใดมีความทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์รูปและนามใดมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามสามารถน้อมจิตในบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลที่เจ้าได้สร้างขึ้นทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทินสัพเพสามรอบนะครับใครมีบทสัมเพก็นำมาลงนะเดี๋ยวเราค่อยมาตั้งสัจจะบารมีตั้งอธิษฐานบารมีนะครับสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอารหันตานันจะเตเสนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอารหันตานันจะเตเสนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิธามิธัมมังอธิธามิสังฆังอธิธามิข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัจจะบารมีตั้งอธิษฐานบารมีสวดคาถาพระมหาจักรพรรดิ1จบคาถาเงินล้าน1จบคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ1จบคาถาบูชาพ่อพญาคุด1จบคาถาบูชาพญานาค1จบด้วยสัจจะบารมีด้วยอธิษฐานบารมีทั้งหมดทั้งมวลนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอกำลังบารมีหลวงปู่ดูพรหมปัญโยรวมกำลังบารมีทั้งหมดทั้งมวลของข้าพเจ้าและกำลังบารมีของหลวงปู่ดูพรหมปัญโยกำลังบารมีเทพพรหมทุกชั้นกำลังพระมหาจักรพรรดิทุกๆองค์ทุกพระองค์แผ่ไปยังเทพพรหมเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวข้าพเจ้าอยู่ก็ดีแผ่ไปยังเทพพรหมเทวดาทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลก็ดีแผ่ไปยังคุณบิดามารดาปุญญาตยายครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณญาติมิตรพี่น้องลูกหลานคู่ชีวิตเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งในอดีตชาติปัจจุบันชาติและอนาคตชาติญาติมิตรญาติทิพย์ญาติธรรมดวงยานุเรียนสรรพสัตว์ทั้งหลายเปรตทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายโอปัตติกะทั้งหลายสัมภเวสีพระภูมิเจ้าที่ชมเมืองลับลาชมเมืองบันบทคนทันยักษ์พยาคุธพญานาคมนุษย์ต่างดาวเพื่อนร่วมจักรวาลพิภพลูกศิษย์ของข้าพเจ้าผู้ลูกค้าของข้าพเจ้าทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตผู้ที่เกี่ยวเนื่องกับข้าพเจ้าทั้งหลายก็ดีทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจนะครับทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตคอยและทุกรูปทุกนามทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลรูปและนามใดที่มีความทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์รูปและนามใดมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามน้อมจิตอนุโมทนาบุญส่วนในครั้งนี้และตลอดชีวิตของข้าพเจ้าตราบดวงจิตของเจ้าทั้งหลายเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทินขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้มีประโยชน์ต่อตัวเองเป็นผู้มีประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นทั่วโลกเป็นผู้มีประโยชน์ต่อโลกใบนี้จักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นหรือทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมมีเงินทองเหลือเฟือเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้โชคดีประสบพบเจอความดีปราศจากความทุกข์ได้เป็นอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้ค้ำชูอุดหนุนอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาทั่วโลกและศาสนาอื่นทั่วโลกโดยฉับพลันตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทินขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายโชคดีมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทเข้ากระเป๋าเงิน
เข้าสมุดบัญชีธนาคารของข้าพเจ้าได้อย่างง่ายดายในทุกวันและทุกครั้งที่ข้าพเจ้าต้องการขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีสุขภาพดีทั้งภายในและภายนอกมีสุขภาพใจและกายสมบูรณ์แข็งแรงดีเยี่ยมคนโชคดีที่ไหนทั่วโลกใบนี้คนคนนั้นคือข้าพเจ้าคนโชคดีที่ไหนทั่วจักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นหรือทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลคนคนนั้นคือข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าสามารถจูนกระแสจิตเปิดปฏิหารบรรดาสุขสมบัติทิพย์เปลี่ยนสมบัติที่ไม่กลายเป็นสมบัติทั้งโลกทรัพย์ใดสมบัติใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยสร้างไว้ในโลกนี้หรือจักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลขอให้ทรัพย์เหล่านั้นสมบัติเหล่านั้นย้อนกลับมาสู่ตัวข้าพเจ้าครอบครัวข้าพเจ้าคนรอบตัวข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสามารถนำทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาสานต่อทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าเองครอบครัวข้าพเจ้าคนรอบตัวข้าพเจ้าและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์นะครับเมื่อกี้นะครับเราตั้งอาทิตย์เราเมื่อกี้เราครอบพิมานแก้วนะครับตามแนวศาสตร์ของหลวงปู่ดูลย์พรหมปัญโยนะครับครอบพิมานแก้วก็ให้เรานึกถึงเหมือนมีวิมานแก้วใส่ครอบที่ตัวเราหรือครอบรูปและนามที่เราพูดถึงนะสมมติเรานึกถึงคุณพ่อคุณแม่เราแล้วก็เห็นเหมือนคุณพ่อคุณแม่เราอยู่ในวิมานแก้วอ่ะนะครับแล้วก็มีหลวงปู่หรือว่าพระพุทธเจ้านะครับปรากฏอยู่เบื้องหน้าวิมานก็ได้หรือว่าอยู่ในวิมานด้วยกันก็ได้นะครับได้หมดนะครับเป็นการฝึกอะไรครับพุทธานุสตินั่นเองถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าถ้านึกถึงพระธรรมก็เป็นธรรมานุสตินึกถึงอะไรครับพระอริยสงฆ์ก็เป็นสังฆานุสตินึกถึงลมหายใจเข้าออกก็เป็นอานาปานสติเนี่ยครับเราปฏิบัติสมาธิปฏิบัติกรรมฐานอยู่ตลอดเวลาไม่ได้แบบต้องไปรอเข้าวัดอย่างเดียวนะนี่เราปฏิบัติได้ทุกวันนะครับสติเกิดนะอะไรก็ตามมาสิ่งดีก็ตามมาเนาะอ่ะนะครับตั้งสัจจะไว้แล้วไหนขอตั้งสัจจะไว้แล้วนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยสิขอบทสวดนะครับหนังฟ้าทั้งหลายส่งพลังงานบทสวดมาหน่อยนะอ่ะตั้งสัจจะเอาไว้เมื่อกี้เราตั้งสัจจะอะไรเอ่ยนะสวด5คาถาคาถาละ1จบโอ้ยน้อยมากๆเลยเนี่ยอันนี้เราฝึกเป็นเบื้องต้นเพราะถ้าเราสวดกันยาวเนี่ยอาจจะประมาณ2ชั่วโมงเลยกว่าจะจบนะเพราะฉะนั้นก็ไปฝึกกันต่อแล้วกันนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับในการฝึกอธิษฐานตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานจิตบารมีนะครับกลุ่มนางฟ้ามีไหมเนี่ยบทสวดมาหน่อยจ้ากลุ่มนางฟ้านะครับครูขอให้พวกเราสวดเกินสัจจะไปคนละ2จบนะครับรวมเป็นตามสัจจะที่ตั้งไว้1จบเกินสัจจะอีก2จบเป็น3จบโอเคนะพิมพ์คำว่า3จบให้ดูหน่อยแล้วจะได้เข้าใจตรงกันนะครับคุณน้ำมนต์บทสวดมาละใครยังอยู่กับครูช่วยให้ดูหน่อยพิมพ์มา3จบ3จบนะครับ3จบค่ะนะครับจะได้รู้ว่าวันนี้เรา3จบนะไม่ใช่นโม3จบนะนะครับสวดบทละ3จบตามสัจจะ1จบสวดเกินสัจจะอีก2จบนะคุณตู่มาละนะครับคุณตู่ก็นะครับครูสมาธินะเป็นครูสอนสมาธิได้เลยนะเพราะว่าจบหลักสูตรแม่ชั้นสูงกับหลวงพ่อวิริยังมาแล้วใช่ไหมครับสาบันอะไรนะพลังจิตตานุภาพนะครับวัดธรรมมงคลแม่ไปเดินธุดงค์ที่ดอยอินทนนท์ใช่ไหมสาธุบุญด้วยนะหลายคนก็เรียนหลักสูตรครูสมาธิมาเนาะอันนี้ก็นะเอาไปใช้ช่วยคนได้เยอะเลยนะครับอ่ะคุณตู่3จบคุณมัสนี3จบคุณเอ3จบคุณน้ำมนต์3จบคุณสิทธวี3จบคุณทิติรัตน์3จบนะครับคุณแสงเดือน3จบถ้า3จบนี้เป็นแบบว่า3ชาติแล้วจบเลยนี่คงดีเลยเนาะหมายถึงว่า3ชาติแล้วก็บรรลุเลยอ่ะไม่ต้องมาเกิดอีกดีมะ3แล้วจบเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยโอ้เนาะก็เหมือนเป็นพระโสดาบันต้อง7ชาติเลยนะขนาดใครที่บรรลุเป็นโสดาบันเนี่ยต้องแบบ7ชาติเลยนะ7ชาติที่จะบรรลุอ่ะนะครับโอ้ยขนลุกเลย3จบนี่หมายถึงว่าดีมั้ยขอ3ชาติแล้วจบเลยดีมั้ยโอ้ยนะอยู่ดีก็คิดขึ้นมา3แล้วจบเลยนะเออนะ 3จบเลยจริงหรือเปล่านะ
สามจบวิหลายคนสามจบนะเนี่ยคุณอรุณีก็สามจบคุณนพรุตก็สามจบคุณเมย์ก็สามจบโอ้ยจริงนะสามชาติแล้วจบเลยมะบางคนบอกกูขาดเดี๋ยวขอชาติเดียวเลยค่ะกูก็ยังไม่รู้หรอกเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะเต็มเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะกูก็ยังมีรักโลภโกรธหลงปกตินะเป็นมนุษย์ทั่วไปนะ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายใช่ไหมเดี๋ยวเป็นยักษ์เดี๋ยวเป็นมารเดี๋ยวเป็นเทวดาเนี่ยจิตเราเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละนะครับจิตมนุษย์อ่ะเริ่มกันเลยนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวจะยาวนะอ้ามาตั้งสัจจะไว้แล้วนะครับอ่ะคาถาแรกคาถาพระมหาจักรพรรดิเวลาเราสวดบทไหนให้เรานึกถึงพระพุทธรูปนะครับรูปลักษณ์ของพระพุทธเจ้าปรากฏอยู่ที่ซ้อนมาที่ใจของเราก็ได้หรือว่าลอยอยู่เบื้องหน้าหรือว่าลอยอยู่ที่ third eye ตาที่3หรือว่าจักรที่7ก็ได้นะครับหรือว่าจะครอบวิมานของเราหรือว่าอยู่เบื้องหน้าก็ได้เบื้องหน้าค่อนไปทางข้างบนแล้วแต่ฝึกแบบหลับตาหรือว่าลืมตาก็ได้นะครับเหมือนเราแบบนึกถึงหน้าคุณแม่เราเนี่ยถ้าหน้าคุณแม่ลอยมาได้แบบไหนเนี่ยเราลองนึกหน้าพระพุทธรูปรูปลักษณ์ของพระพุทธรูปแบบเต็มรูปอะลองดูซิหรือว่ารูปลักษณ์ของพระอริยสงฆ์นะครับที่เราเคารพสักการะบูชาเนี่ยนะครับเป็นครูบาอาจารย์ของคุณนะฮะจะเป็นอะไรครับหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูหลวงตาม้าหลวงพ่อปานหลวงพ่อประสิทธิ์ดำนะหลวงพ่อริยังนะหลวงพ่ออะไรหลวงตาม้าครูบาศรีวิชัยพุทธวันน้อยเตชะปัญโยหลวงปู่มั่นหลวงปู่แหวนหลวงตามหาบัวโอ้ครูบาอาจารย์เยอะมากหลวงปู่เสาเนี่ยนะครับเรานึกถึงก็ให้ท่านปรากฏนี่ก็เป็นอะไรครับสังขารสตินะครับเวลาเราสวดให้เราเนี่ยลองฝึกจิตไม่ใช่แค่คำพูดอย่างเดียวนะลองฝึกเห็นพลังจิตตภาพเห็นภาพดีๆเนี่ยปรากฏนะอยู่ที่เบื้องหน้าหรือว่าซ้อนมาที่ใจของคุณก็ได้นะครับอ่ะเริ่มนะเห็นไหมคุณวันบอกสนใจเรียนสมาธิค่ะอาจติดต่อคุณตู่ได้เลยเนาะอ่ะโอเคนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสหัสสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยัตถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสีวลีจมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาติโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสหัสสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยัตถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสีวลีจมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาติโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสหัสสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยัตถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมบูชาบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสีวลีจมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาติโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมะสังฆปูเชมิอ่ะสามจบแล้วครับต่อไปเป็นคาถาเงินล้านนะเวลาเราสวดคาถาเงินล้านเหมือนเราโปรแกรมจิตเงินล้านทุกวันเลยเพราะทุกครั้งที่เราสวดเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นคาถาเงินล้านในจิตอ่ะเพราะฉะนั้นมันเหมือนเราโปรแกรมว่าฉันสวดเงินล้านเงินล้านเงินล้านอยู่นะอันนี้หลวงพ่อสิงห์ดำใครเคยไปวัดถ้ำวัดท่าสุงก็นึกว่าตัวเองไปสวดที่วัดท่าสุงก็ได้นะครับวิหารแก้วหรือว่าสวดอยู่ต่อหน้าพระศิวะของหลวงพ่อสิงห์ดำหรือว่าอยู่สวดอยู่เบื้องหน้าขององค์พระปฐมก็ได้หรือหลวงพ่อปานก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ลองฝึกดูจะลืมตานึกหลับตานึกก็ได้กระถางเงินล้านสามจบนะครับตามสัจจะหนึ่งแล้วก็สวดเกินสัจจะอีกสองจบนะครับนะครับคุณเป็นรักเข้ามาแล้วเนาะภัยนรกหรือเปล่าไม่รู้กูอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับอ่ะ
ขนังเงินล้านนะครับขอบคุณคุณน้ำมนต์แล้วก็คุณนัทนานะครับส่งขนังเงินล้านเข้ามานะครับอ่ะเริ่มเลยสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหมาจมหาเทวาสเพยักขาปรายันติพรหมาจมหาเทวาพิลาภาพุวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพุวันตุเมมิเตภาวะติพุทธัมมะอุนะโมพุทธยะวิรัติโยรคุณยังเร่งสาวิรัตสีวิรัตสาวิริติโยพุทธสัพมานิมามะพุทธสัสวะโหมสัมปริชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือเรือสัมปยิชามินาสังสิโมพรหมาจมาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรหมาจมาเทวาพิลาภาพุวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพุวันตุเมมิเตภาวะติพุทธัมมะอุนะโมพุทธยะวิรัติโยรคนายังวิริงสาวิรัตสีวิรัตสาวิริติโยพุทธสัพมานิมามะพุทธสัสวะโหมสัมปริชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาหรือหรือสัมปยิชามินาสังสิโมพรหมาจมาเทวาสเพยักขาปรายันติพรหมาจมาเทวาพิลาภาผู้วันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภผู้วันตุเมมิเตภาวะติพุทธมะอุนะโมพุทธยะวิรัติโยรคนายังวิริงสาวิรัตสีวิรัตสาวิริติโยพุทธสัพมานิมามะพุทธสัสวะโหมสัมปริชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาหรือหรือสามจบต่อไปเป็นคาถาบูชาทาเวสุวรรณเนี่ยเวลาเราสวดคาถาบูชาจะเป็นเทพพรหมเทวดาองค์ไหนเนี่ยเราสวดนะครับเพื่ออะไรครับบูชาถึงระลึกถึงคุณงามความดีของท่านนั่นแหละบุญกุศลใดก็แล้วแต่ที่ทำให้เป็นเทพเป็นพรหมเป็นเทวดานะครับเราจะได้น้อมจิตอนุโมทนาในบุญกุศลในต้นเหตุแห่งบุญเหล่านั้นนะครับเราอนุโมทนาในบุญที่ทำให้ท่านได้เป็นเทพพรหมเทวดานั่นเองนะครับนะนะครับแล้วอะไรครับเวลาเราสวดถึงเทพพรหมเทวดาองค์ไหนเราลองนึกนะครับเห็นรูปลักษณ์ของพระพุทธเจ้าก็ดีนะครับรูปลักษณ์ของอะไรครับพระพุทธรูปก็ดีรูปลักษณ์ของพระอริยสงฆ์ก็ดีสอนเข้าไปที่กายทิพย์ของเทพพรหมเทวดาองค์นั้นเหมือนสมมติว่าเรานึกถึงทาเวสสุวรรณนะครับเราอาจจะนึกเห็นพระพุทธรูปที่วัดวัดอะไรดีเห็นพระพุทธรูปหลวงพ่อพระพุทธชินราชเนี่ยนะครับพระพุทธรูปพระพุทธชินราชเนี่ยสอนเข้าไปที่กายทิพย์ของท้าวเวสสุวรรณอีกทีหนึ่งก็ได้หรือว่าจะเป็นสอนใหญ่เลยก็ได้นะครับแล้วแต่จะเป็นสอนเล็กสอนใหญ่ฝึกเป็นพุทธานุสติสอนเข้าไปที่กำลังของเทพพรหมเทวดาให้ท่านได้รับบุญกุศลแบบโดยตรงเลยเนี่ยจากพวกเรานี่แหละนะครับเราจะนึกถึงหลวงปู่ดูก็ได้นะครับหลวงปู่ทวดก็ได้นะครับสอนเข้าไปที่รูปลักษณ์ของท้าวเวสสุวรรณนะครับจะเป็นรูปลักษณ์ของเทวดาองค์อื่นก็ใช้เทคนิคแบบนี้นะครับวิธีการแบบนี้เหมือนกันเริ่มเลยนะครับเริ่มเลยนะครับจะลืมตานึกหลับตานึกก็ได้นะนะครับลองฝึกดูหลายๆแบบลืมตานึกถึงหน้าบ้านคุณได้ไหมลืมตานึกถึงหน้าคุณพ่อคุณได้ไหมลืมตานึกถึงวัดที่คุณเคยไปได้ไหมลืมตานึกถึงพระพุทธรูปในห้องพระคุณได้ไหมลองฝึกดูลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้คุณทำได้หมดนะฝึกยังไงก็ได้หมดนะครับสามจบนะครับปุตตะกาโมลเพปุตตังธนกาโมลเพธนังอัตถิกาเยกายะยายะเทวนังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายมะราชาโนทาเวสุวรรณมรณังสุขังอรังสุขโตนะโมพุทธายะปุตตะกาโมลเพปุตตังธนกาโมลเพธนังอัตถิกาเยกายะยายะเทวนังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายมะราชาโนทาเวสุวรรณมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธยะปุตตะกาโมลเพปุตตังธนกาโมลเพธนังอัตถิกาเยกายะยายะเทวนังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายมะราชาโนทาเวสุวรรณมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธยะต่อไปเป็นคาถาบูชาของพ่อพญาคุดนะครับนึกถึงรูปลักษณ์ของพ่อพญาคุดนึกไม่ออกก็ดูธนบัตรดูแบงค์ไทยอ่ะธนบัตรไทยจะมีรูปของพ่อพญาคุดอยู่ทั้งสองด้านเลยนะครับแล้วก็เวลานึกถึงรูปของพ่อพญาคุดเสร็จก็นะครับไม่เห็นรูปลักษณ์ของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปเนี่ยซ้อนเข้าไปที่กายทิพย์ขององค์พ่อพญาคุดหรือว่าจะเห็นหลวงปู่ดูนะครับซ้อนไปที่กายทิพย์หรือหลวงปู่ทวดนะหลวงตามาหลวงพ่อปานหลวงพ่อสิงห์ดำพระอริยสงฆ์เนี่ยซ้อนเข้าไปที่กายทิพย์ของ
องค์พระพยาคุดอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับอ่ะเริ่มสามจบโอมฤทธาคุทธบูชาพุทธังโอมฤทธาคุทธบูชาธรรมังโอมฤทธาคุทธบูชาสังฆังคารุปิจากิติมันตังมะอุโอมพระยาครุฑรุดรุดแล้วรวยณได้เงินณได้ทองณเจริญณมั่นคงณได้ทรัพย์ณเมตตาอิติวิโสมกวาพระพุทธเจ้าสั่งมาพระยาครุฑล้างอาถรรพ์อิติคงเนื้ออิติคงหนังพระยาครุฑยันตังอภิปุยาจามิพระยาครุฑจะผุดมนุษย์จะเกิดพุทธังกล่าวคลาดธรรมังกล่าวคลาดสังฆังกล่าวคลาดองค์พระพุทธเจ้าอย่างบาดณปัจจโยโหตุครุฑโธครุฑาปฏิเสวามิครุฑโธครุฑาปฏิเสวามิครุฑโธครุฑาปฏิเสวามิองค์พระยาครุฑจะเห็นผลหลีกไปผลพระยาหนจะเดินทางเคาะงอเคาะงอนะครับอีก2จบนะครับองค์ฤทธาคุทบูชาพุทธังองค์ฤทธาคุทบูชาธัมมังองค์ฤทธาคุทบูชาสังฆังคารุปิจากิติมันตังมะอุองค์พระยาครุฑรุดรุดแล้วรวยณได้เงินณได้ทองณเจริญณมั่นคงณได้ทรัพย์ณเมตตาอิติปิโสภะควาพระพุทธเจ้าสั่งมาพระยาครุฑล้างอาถรรพ์อิติคงเนื้ออิติคงหนังพระยาครุฑยันตังอภิปุยาจามิพระยาครุฑจะผุดมนุษย์จะเกิดพุทธังแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังฆังแคล้วคลาดองค์พระพุทธเจ้าอย่างบาดณปัจจโยตุครุฑโธครุฑาปฏิเสวามิครุฑโธครุฑาปฏิเสวามิครุฑโธครุฑาปฏิเสวามิองค์พระยาครุฑจะเห็นผลหลีกไปให้ผลพระยาหนจะเดินทางเคาะงอเคาะงออีกหนึ่งจบนะครับอมฤทธาคุทธบูชาพุทธังอมฤทธาคุทธบูชาธัมมังโอมฤทธาคุทธบูชาสังฆังคารุปิจากิติมันตังมะอุโอมพระยาครุฑรุดรุดแล้วรวยณได้เงินณได้ทองณเจริญณมั่นคงณได้ทรัพย์ณเมตตาอิติวิโสภะควาพระพุทธเจ้าสั่งมาพระยาครุฑล้างอาถรรพ์เอติคงเนื้ออิติคงหนังพระยาครุฑยันตังอภิปุยาจามิพระยาครุฑจะผุดมนุษย์จะเกิดพุทธังกล่าวคลาดธรรมังกล่าวคลาดสังฆังกล่าวคลาดองค์พระพุทธเจ้าอย่างบาดนักปัจจโยโหตุครุฑโธครุฑาปฏิเสวามิครุฑโธครุฑาปฏิเสวามิครุฑโธครุฑาปฏิเสวามิองค์พระยาครุฑจะเห็นผลหลีกไปให้ผลพระยาหนจะเดินทางเคาะงอเคาะงอนะครับแม่นะครับสวดไปแล้วคนลุกไปแล้วต่อไปเป็นคาถาเดี๋ยวครับพญานาคนะครับนางฟ้ามีคาถาพญานาคไหมส่งมานะครับส่งคาถาพญานาคมาหน่อยนะสามจบนะครับสามจบพอเราสวดเสร็จเราก็ทำตามสัจจะครบแล้วเราก็มาอธิษฐานบารมีต่อนะครับอธิษฐานบารมีต่อแผ่พลังงานให้กับทุกรูปทุกนามเวลาแผ่พลังงานเราก็นะครับฝึกกระจายพลังงานออกจากตัวเราเนี่ยนะครับแล้วก็แผ่กับทุกรูปทุกนามไปเลยนะครับอ่ะคาถาพญานาคส่งมาหรือยังเริ่มนะครับกายวาจาจิตตังหังวันทานาคาธิปดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเชมินึกถึงรูปลักษณ์พระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์ซ้อนเข้าไปที่กายทิพย์ของพญานาคด้วยนะครับกายวาจาจิตตังหังวันทานาคาธิปดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิกายวาจาจิตตังหังวันทานาคาธิปดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิเราครบสามจบแล้วสามจบเดี๋ยวเรามาแผ่นะครับแผ่พลังงานแล้วก็มาตั้งอธิษฐานบารมีหลังจากที่เราทำครบสัจจะน
นะครับอธิษฐานบารมีเนี่ยให้ทําก่อนแล้วก็ทําหลังนะครับที่เราได้ตั้งสัจจะไว้นะครับก่อนทําตามสัจจะแล้วก็หลังทําตามสัจจะเรียบร้อยก็อธิษฐานบารมีทั้งก่อนแล้วก็หลังนะครับอ่ะนะเดี๋ยวเรามาแผ่พลังงานนะครับแผ่พลังงานเวลาเราแผ่พลังงานเราจะใช้บทสัพเพเชิญพระเข้าตัวนะครับบทสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาให้เรานึกถึงว่าเชิญพระเข้าตัวจะเป็นพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าองค์พระปฐมนะครับหลวงพ่อฤาษีดำหลวงปู่ทวดหลวงพ่อปานหลวงตามานะครับหลวงปู่ทวดหลวงตามหาบัวนะครับหรือว่าหลวงปู่ดูลย์พรหมประโยชน์ซ้อนไปที่ใจเราก็ได้ให้เราเหมือนแบบนะครับมีพลังพุทธานุสติธรรมานุสติสังขารด้วยแล้วก็แผ่พลังงานของเราเนี่ยเป็นวงเป็นวงออกจากตัวเรานะครับเหมือนอะไรครับเหมือนกับเราโยนหินลงไปในน้ำอ่ะแล้วน้ำก็กระเพื่อมออกนะครับน้ำกระเพื่อมออกเป็นวงเป็นวงรอบเนี่ยนะครับก็ออกไปกระจายออกไปเป็นวงเหมือนกันครับพลังงานที่ออกจากตัวเรานะครับเราเชื่อมกำลังของพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอันนี้ชาวพุทธถ้าเป็นนับถือศาสนาอื่นเราก็เชื่อมกำลังของพระศาสดาและพระธรรมสองของแต่ละศาสนาเนี่ยแผ่พลังงานออกเป็นวงนะหลายคนเนี่ยรู้สึกว่ามีวงแหวนเนี่ยออกจากตัวเองนะครับจะเป็นแสงสีขาววงแหวนสีเงินสีทองสีเหลืองสีอะไรก็ได้นะครับกระจายออกจากตัวคุณเนี่ยรอบๆตัวคุณแผ่ออกไปนะครับแผ่ออกไปนะครับตอนที่คุณสวดสัพเพนะครับนะครับแผ่ออกไปอะไรครับเนี่ยรอบตัวคุณนะครับรอบบ้านคุณหรือว่ารอบที่ทำงานคุณนะครับรอบรถที่คุณขับนะครับแผ่ไปอะไรครับทั่วทั้งหมู่บ้านของคุณทั่วทั้งออฟฟิศของคุณนะครับแผ่ไปยังอะไรครับทั่วจังหวัดที่คุณอาศัยอยู่นึกถึงจังหวัดชื่อจังหวัดลอยขึ้นมาก็ได้หรือว่าจะนึกถึงอนุสาวรีย์ประจำจังหวัดหรือว่าศาลหลักเมืองประจำจังหวัดของคุณนะปรากฏลอยอยู่เบื้องหน้าของคุณก็ได้หรือว่าเข้ามาในจิตของคุณนะครับแล้วก็แผ่ให้กับอะไรครับแม่จังหวัดรอบๆเป็นภาคเลยแผ่ให้กับภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคอีสานแผ่กับทุกรูปทุกนามทั่วประเทศไทยนะครับเห็นไหมคิดเป็นแผนที่เลยนะครับแผ่กับอะไรครับนู่นเลยนะครับนู่นนะครับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยลาวพม่าลาวกัมพูชาเวียดนามใช่ไหมครับสิงคโปร์ฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียนิวซีแลนด์ออสเตรเลียขึ้นมาก็อะไรครับเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นประเทศจีนนะครับหนุนรัสเซียนะครับแล้วก็ไปทางนู้นเลยครับตะวันออกกลางอินโดงอินเดียนะครับนู่นนะครับเนปาลนะครับไล่ลงมานะครับอิรักอิหร่านดูไบเนี่ยนะครับลงมาอะไรครับแอฟริกาใต้นะครับยุโรปนะครับก็ไล่ไปเลยอะไรครับไอซ์แลนด์อิงแลนด์ไอร์แลนด์สกอตแลนด์นะครับนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์นะครับไล่ลงมาอะไรครับเยอรมันโปแลนด์นะครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับไล่ลงมาเบลเยียมอะไรก็ว่ากันไปอิตาลีนะครับลงมานะครับเนเธอร์แลนด์นะครับกรีซนะครับไล่ลงไปจอร์เจียอะไรก็ว่ากันไปลิทัวเนียนะครับแล้วก็ไปถึงนู่นเลยตะวันออกกลางนู่นนะครับโอ้โนแปลงนู่นเลยครับแคนาดานะครับแผ่ไปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้เม็กซิโกนะครับชิลีนะครับไล่ลงไปนะครับก็แผ่ไปแล้วก็แผ่กับเป็นโลกทั้งใบนะครับมองเห็นเป็นรูปโลกทั้งใบได้รับพลังงานที่ออกจากตัวเรานี่แหละแผ่ไปเขาจะได้รับหรือไม่รับไม่เป็นไรใจเราเบาใจเราสบายใจเป็นสุขแค่นี้ฝึกเป็นผู้ให้จะมีผู้รับเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่เป็นไรเอาใจเราให้ออกไปก็พอนะครับอ่ะแล้วก็แผ่กับใครครับแม่ทั้ง3จักรวาล นี้เลยแล้วก็จักรวาลอื่นมองเห็นเป็นกาแล็กซี่นู่นนี่นั่นนะใช้จิตนึกนะแล้วก็มีแสงวิ่งออกไปนะแล้วก็แผ่กับอะไรครับทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลเลยนี่ครับอ่ะลองดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเริ่มนะครับหลับตาให้รู้สึกเบาๆว่ามีวงแหวนออกจากตัวคุณนะครับก่อนที่จะมีวงแหวนออกจากตัวคุณขอกำลังนะครับพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมาอยู่ที่จิตของคุณก่อนก็คือเห็นรูปลักษณ์ของพระพุทธเจ้านะครับหรือพระธรรมพระอริยสงฆ์เนี่ยปรากฏเข้ามาที่ใจของคุณหรือว่าครอบมาที่ร่างคุณนะครับแล้วก็แผ่เป็นวงออกไปแล้วสวดสัพเพ3จบนะครับเริ่มเลย
สัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาพลัพพัตตาปัจเจกนัญจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาพลัพพัตตาปัจเจกนัญจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาพลัพพัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิธามิธัมมังอธิธามิสังฆังอธิธามิข้าพเจ้าทั้งหลายครับขอรัตนากำลังบารมีหลวงปู่ดูลย์พรหมปัญโญกำลังบารมีเทพพรหมทุกชั้นกำลังพระมหาจักรพรรดิทุกพระองค์รวมกำลังบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยสร้างมาทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตแผ่ไปยังทุกรูปทุกนามทุกทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลรูปและนามใดมีความทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์รูปและนามใดมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามน้อมจิตอนุโมทนาบุญส่วนในครั้งนี้และตลอดชีวิตของเจ้าตามดวงจิตของเจ้าเข้าสู่กษัตริย์ซึ่งพระนิพพานในการอันกวนเทินด้วยบุญกุศลใดก็แล้วแต่ที่ข้าพเจ้าได้เคยสร้างขึ้นขอหลวงปู่ดูลย์พรหมปัญโญรวมกำลังบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้รวมกำลังเพื่อเป็นประโยชน์เป็นปัจจัยเครื่องหนุนให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้มีประโยชน์ต่อตัวเองเป็นผู้มีประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นทั่วโลกเป็นผู้มีประโยชน์ต่อโลกใบนี้จักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นเป็นผู้มีประโยชน์ต่อทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลขอพระเจ้าทั้งหลายมีความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมมีเงินทองเหลือเฟือเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้โชคดีประสบพบเจอความดีปราศจากความทุกข์ได้เป็นอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้ค้ำชูอุดหนุนหลังพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นทั่วโลกโดยฉับพลันตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าสู่กษัตริย์ซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทินขอข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้โชคดีทั้งทางโลกและทางธรรมมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทเข้ากระเป๋าเงินเข้าสมุดบัญชีธนาคารของข้าพเจ้าได้อย่างง่ายดายในทุกวันและทุกครั้งที่ข้าพเจ้าต้องการขอข้าพเจ้าทั้งหลายมีสุขภาพใจสุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรงดีเยี่ยมจากภายในสู่ภายนอกคนโชคดีที่ไหนทั่วโลกใบนี้คนคนนั้นคือข้าพเจ้าคนโชคดีที่ไหนทั่วจักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นคนคนนั้นคือข้าพเจ้าคนโชคดีที่ไหนทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลนี้คนคนนั้นคือข้าพเจ้าจูนกระแสจิตเปิดปริหารบรรดาสุขสมบัติทิพย์เปลี่ยนสมบัติที่ไม่กลายเป็นสมบัติของโลกทรัพย์ใดสมบัติใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยสร้างไว้ในโลกนี้จักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นหรือทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลขอให้ทรัพย์เหล่านั้นสมบัติเหล่านั้นย้อนกลับมาสู่ตัวข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสามารถนำทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาสานต่อทั้งโลกและทั้งธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าเองเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ต่อคนรอบตัวข้าพเจ้าและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สาธุสาธุสาธุเห็นไหมแม่4สเต็ปด้วยนะครับยินดีด้วยกับทุกท่านนะครับ4สเต็ปแม่จูนกระแสจิต M73 นะเป็นสเปเชียลไลฟ์วันแรกนะครับมีทั้งหมด5ไลฟ์นะ73 74 75 76 77ต่อเนื่อง6โมงเช้าแล้วมีรางวัลแจกด้วยนะครับเป็นรางวัลจากคุณตัวนะครับนะคุณตัวไปทำธุรกิจอยู่ที่สิงคโปร์นะครับก็มีรางวัลนะครับนึกถึงพวกเรานะครับให้ฝากให้ครูเป็นตัวกลางช่วยนำมาแจกรางวัลให้กับคนโชคดี
แล้วก็ครูก็จะมีขันทองคำของครูเนี่ยมาแจกให้ด้วยนะแม่เคาะมา72ครั้งอ่ะนะ72วันนะใครได้ไปนี่ครูว่าปังมากอ่ะโชคดีมากๆในขันทองคำครูนะเดี๋ยวมอบให้เลยเนี่ยพร้อมไม้เคาะโบรนะครับเคาะมา72ครั้งถึงเวลาต้องแจกให้กับผู้โชคดีละคนไหนโชคดีก็ได้ไปนะแจกวันที่5 M77 ใครอยากได้ขันทองคำมั้งอ่ะนะครับพิมพ์เขาว่าอยากพิมพ์เขาว่าได้แล้วค่ะนะครับเอาไปเลยนะก็อยากจะให้ทุกคนแหละแต่ว่ามีแค่อันเดียวนะขันทองคำของครูเนี่ยได้มาจากดอยสุเทพนะเคาะมาตลอดไปสัมมนาที่ไหนก็เอาไปด้วยอ่ะคิดดูหลายปีแล้วอยู่กับครูมาหลายปีแล้วนะแล้วก็มาช่วยแบ่งพลังงานให้เรา72ครั้งอ่ะ M72 อ่ะเฮ้ยทำไมวันนี้เขาเสียงกังวานมากเลยอ่ะน่าใครจะได้ไปนะเนี่ยเสียงกังวานมากเลยพอรู้ว่าจะต้องไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยคนโชคดีคนนั้นน่ะนะครับเสียงกังวานกังวานนะอ่ะนะครับโอเคนะครับก่อนที่เราจะมารับรางวัลไหนมีใครพิมพ์กันบ้างเนี่ยจะมารางวัลวันนี้อาจจะมีสัก2รางวัลแล้วกันต้องเผื่อไว้อีก4วันนะนะครับเดี๋ยวพวกเรานะครับครูก็ขออนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนาะนอกจากจะมา M73 เนี่ยจูงกระแสจิตเข้ากับตัวเองแล้วก็ยังแผ่พลังงานให้กับทุกรูปทุกนามได้ด้วยนะ M ของคุณนี่มีครบนะครับ4สเต็ปนะใครฝึกได้เองเราไม่ต้องรอครูนะครับไม่ต้องรอครูนะอ่ะทรงผมนี้นะนะครับเริ่มฟูฟูละฟ่องฟ่องละนะฮะโอเคเลยครับให้พวกเราทุกคนนะครับตั้งจิตนะขอน้อมจิตอนุโมทนาบุญกุศลบุญบารมีใดๆทั้งหมดทั้งมวลขององค์พระปฐมองค์พระพุทธเจ้าทุกองค์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกองค์องค์พระมหาจักรพรรดิองค์พระศิวลีพระสังฆาจารย์พระอุปคุตองค์พระฤาษีดาวมรุปุทวดองค์หลวงพ่อดุพรหมปัญโยโลตมะวิริยะถลุงพระคุณไปสุดโทพระกุบาลน้อยเตชะปัญโยพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์พระบริสัททุกพระองค์ตั้งแต่เดียการองค์พระปฐมถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันและพระพุทธเจ้าในอนาคตทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลเพื่อเราขอน้อมจิตอนุโมทนาในกุศลนั้นสาธุนะแล้วก็ใครก็ตามรูปและนามใดก็ตามสร้างบุญกุศลสร้างบุญบารมีในวันนี้ทั้งหมดทุกรูปทุกนามทุกทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลพวกเราทุกคนขอน้อมจิตอนุโมทนาในบุญกุศลกับผู้ที่สร้างบุญกุศลในวันนี้ทุกรูปทุกนามครับสาธุและใครก็ตามที่โชคดีทั้งทางโลกและทางธรรมร่างกายจิตใจจิตวิญญาณทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลต้นเหตุแห่งความโชคดีเหล่านั้นที่เกิดขึ้นกับผู้โชคดีรูปและนามใดก็แล้วแต่นะครับต้นเหตุแห่งความโชคดีเหล่านั้นก็คือบุญกุศลพวกเราทุกคนขอน้อมจิตอนุโมทนาในต้นเหตุที่เป็นบุญแห่งความโชคดีเหล่านั้นทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตสาธุแล้วก็ความโชคดีเหล่าใดที่เกิดขึ้นกับรูปและนามใดก็แล้วแต่ทั้งใน3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตพวกเราทุกคนขอก๊อปปี้ความโชคดีเหล่านั้นทั้งทางโลกและทางธรรมร่างกายจิตใจจิตวิญญาณเข้ามาสู่ชีวิตของพวกเรานะครับขอที่เป็นความโชคดีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวเราเป็นประโยชน์ต่อรอบคนรอบตัวเราและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลก๊อปปี้ก๊อปปี้ก๊อปปี้เห็นมั้ยง่ายมั้ยคนลุกนะครับนะวิธีการก๊อปปี้ครูเนี่ยง่ายมากนะหลายคนก๊อปปี้แล้วได้ผลนะบางคนอยากได้แล้วก็ครูขาคุณวารีก็ทำงานแล้วนะเล่นเกมได้อยู่นะขันต้องทำนะครับรอแจกวันที่5นะครับ M77 เนาะน่ารักนะเนี่ยพกไปทุกที่เลยขึ้นเครื่องก็ไปขึ้นรถทัวร์ก็ไปรถไฟก็ไปด้วยนะเนี่ยนะถ้าเคาะแบบนี้เวลาเคาะโบต้องวางแบบนี้มันมีเทคนิคนะครับถ้าเราจับแบบเนี้ยเคาะไม่ดังดังแต่ว่าเสียงไม่สวยนะครับเราต้องแบมือนะครับแล้วก็วางไว้ตรงกลางไม่อุ้งนะไม่อุ้งนะครับไม่จับเป็นอุ้งแบบนี้ให้แบนะครับแบมือแล้วก็เคาะนะครับนะครับเสียงกังวานไหมแต่ถ้าเราจับเป็นอุ้งแล้วเคาะก็จะเป็นเสียงแบบนึงเหมือนเราเคาะเวลาสวดน้ำมนต์อะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าเราแบมือนะครับจับกังวาน
จริงๆโบไม่ได้เคาะอย่างเดียวนะหมุนวนก็ได้นะเดี๋ยวครูจะหมุนวนให้ดูต้องวางแบนๆนะครับเดี๋ยวต้องเลี้ยงเสียงก่อนเพราะว่าอันนี้อันเล็กจะไม่เหมือนอันใหญ่อันใหญ่เนี่ยวนแป๊บเดียวก็ดังแล้วเลี้ยงเสียงนะครับแล้วก็หมุนอาจจะได้ยินเสียงเบาๆนะได้ยินนะนะครับต้องเลี้ยงเสียงหน่อยหนึ่งจริงๆเขาจะมีไม้ของเขาไม้นี้นี่ไม้นี่นะถ้าไม้ยาวเนี่ยก็จะเวลาวนอ่ะแต่พอดีไม้ยาวเนี่ยครูเอาไว้ใช้กับโบใหญ่ไงนะครับครูก็เลยให้ไม้เล็กของพวกเราไปเอาไปเคาะแล้วกันนะครับนะครับไม้ยาวก็จะช่วยในการวนเนี่ยให้เสียงดังกังวานได้เร็วได้ไหมขันทองคำนี้นะใครจะโชคดีไม่อยากนึกเดี๋ยวถ้านึกเดี๋ยวคนนั้นจะได้เนี่ยครับต้องยุติธรรมนิดหนึ่งอะไม่นึกนะไม่นึก ก็เป็นเทคนิคของครูนะอ่ะโอเคนะครับเล่นเกมกันแล้วนะขันทองคำของหนูคุณณัฐพรนะนึกถึงรอยยิ้มเขาเลยนะคุณเมย์ก็เหมือนกันเมริโอนะอย่าให้นึกนะคุณสิทธาวีคุณวารีเข้างานแล้วนะอดได้ใช่ไหมคุณน้ำเหมือนว่าได้ขันทองคำแล้วค่ะครูขาเย่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 อ่ะนะครับแล้วแต่นะใครจะโชคดีขันทองคำนี้วันไหนอ่ะวันนี้วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารวันอังคาร77นะM77รางวัลแรกวันนี้มี2รางวัลนะครับต้องขอสนับต้องขอขอบคุณนะคุณตั่วธนิดาเนาะไปสิงคโปร์ก็นึกถึงพวกเราไปที่ไหนก็นึกถึงพวกเรานะครับจริงๆนะก็นะครับนึกถึงพวกเราครูขาช่วยนำของรางวัลนี้ไปแจกสายเสกหน่อยนึงคุณตั่วณฐิดานะครับรู้จักกันไหมคุณตั่วก็อาจจะแอบดูพวกเราอยู่นะดูว่าเอ๊ะมีใครมาฝึกจิตอะไรกันบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็รางวัลแรกนะจากสิงคโปร์ก็คือนี้เลยจ้ะอั่งเปาดีไหมอั่งเปาจากสิงคโปร์นะแต่ไม่เปาธรรมดานะครับเปาแบบปังเลยนะครับใส่ซองมาซะดิบดีเลยนี่เหรียญแมกเนตนะครับเหรียญมิราเคิลนะครับเรียกความโชคดีอันนี้จากสิงคโปร์เลยนะนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญโชคดีนะครับนี่ขอแกะมาดูก่อนนะนี่รางวัลใหญ่เลยนะเนี่ยแจกเลยนะแจก2รางวัลวันนี้เดี๋ยวดูซิว่าเหรียญโชคดีจากสิงคโปร์เลยนะครับเหรียญโชคดีนะครับไว้เรียกเงินนะครับเรียกทรัพย์เรียกความโชคดีหุยมีทั้งหมด5เอ้ย3มีทั้งหมด6ซองนะครับ6ซองแต่ละซองก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละซองก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละซองก็จะมีเหรียญมงคลเนี่ยไม่เหมือนกันนะจากสิงคโปร์เลยนะครับใส่ซองมาซะสวยงามเลยนะครับเนี่ยนะครับมีทั้งหมด3 4 5 6มี6ซอง6ซองวันนี้แจก2ซองแล้วกันดีไหมวันนี้แจก2ซองเป็นเหรียญใหญ่นะครับมีตาสิงคโปร์ด้วยเนี่ยนะครับเขาพูดอะไรอ่ะที่โอ้ยขนลุกนะคนลบจริงนะครับอันนี้วันนี้แจก2นะครับเอาเป็นเงินเรียกเงินล้านแล้วกันเข้ามาสู่ชีวิตคุณเรียกเงินแสนด้วยแล้วกันเนาะเดี๋ยวบางคนแบบรอแต่เงินล้านแล้วไม่ได้สักทีเอาเงินแสนด้วยนะเรียกเงินแสนเรียกเงินล้านเข้ามาสู่ชีวิตของคุณจะมี2เหรียญนะครับครูก็ไม่รู้ว่าหน่วยสกุลนี้มันเป็นอะไรอ่ะเซนเหรออันนี้20เซนส์นะครับอันนี้คืออะไรอ่ะหนึ่งอะไรอ่ะสิงคโปร์เนี่ยอ๋อนี่หนึ่งดอลลาร์เนี่ยเหรียญใหญ่นี่คือหนึ่งดอลลาร์นะดอลลาร์สิงคโปร์นะครับอันนี้20เซนน่าจะเซนนะใช่อันนี้เหรียญ20เซนก็เป็น20ล้านแล้วกันนะครับอันนี้เป็นหนึ่งดอลลาร์นะครับเหรียญหนึ่งดอลลาร์สิงคโปร์นะครับอ่ะวันนี้แจก
สองรางวัลนี้แล้วก็แจกนี้จ้าโบรจ้านะครับเป็นโบรนะครับจากคุณตั๋วเลยนะครับโบรใหญ่มากนะครับดูสิสวยงามมากนะครับด้านหลังเนี่ยดูนะสวยมากเลยอ่ะนะครับอันนี้โบรใหญ่เลยนะแล้วก็มีไม้โบรด้วยวันนี้แจกทั้งหมด3รางวัลครับดูเสียงก่อนใหญ่มากโอ้ยขนลุกแล้วข้างในเนี่ยนะครับจะเป็นแบบฐานแบบกลีบเหมือนกลีบดอกไม้อะนะครับเนี่ยสวยมากเลยนะใครได้ไปในโชคดีวันนี้แจกทั้งหมด3รางวัลครับเป็นเงินเป็นเงินโชคดีนะครับจากสิงคโปร์นะครับแบบ20เซนนะครับ20ล้านแล้วก็เงินแบบ1ดอลลาร์สิงคโปร์นะครับจากคุณตัวนะนะครับแล้วก็โบจากคุณตัวด้วยนะครับทั้งหมด3รางวัลนะครับวันนี้เล่นเกมกับครูง่ายๆนะครับง่ายมากๆนะครับวิธีเล่นเกมกับครูเหรอใครๆก็รู้สินะครับเล่นเกมกับครูง่ายมากๆรางวัลแรกก็คือนะครับเหรียญ20เซนหรือว่า20ล้านเซนนะครับนะครับใครจะได้ไปเป็นเหรียญเลือกความโชคดีนะครับใครได้รางวัลไปแล้วนะครับให้เขียนชื่อส่งชื่อมาที่มาที่อินบ็อกซ์เนี่ยเพจเนี้ยนะครับหรือว่าใครมี LINE ก็ LINE มาหาครูแจ้งชื่อสกุลที่อยู่ให้ครบนะมีตำบลมีเบอร์โทรนะครับส่งมาที่ LINE ครูก็ได้หรือว่าอินบ็อกซ์ที่เพจนะครับแจ้งว่าครูขาหนูชื่อนี้ค่ะได้รางวัลจากครูค่ะนะครับรางวัลอะไรก็บอกด้วยอันนี้คือรางวัลแรกคือรางวัลที่3นะรางวัลที่3นะครับอันนี้จะเป็นรางวัลที่2แล้วนี่คือรางวัลที่1นะครับวันนี้มี3รางวัลขอแจกรางวัลที่3ก่อนเลยจ้าเหรียญ20เซนหรือว่า20ล้านเซนจากสิงคโปร์ใครได้ไปนะได้ไปเที่ยวทั่วโลกเลยดิมมาเออนะเรียกเงินมาอยู่เยอะๆนะครับอ่ะขออนุญาตนิดนึงเลื่อนเก้าอี้ก่อนอ่ะเล่นเกมกับครูง่ายๆนะครับครูจะบอกว่าร่วมเล่นเกมนะครับเล่นเกมกับครูง่ายๆครับวิธีการเล่นครูจะให้นึกถึงตัวเลข3หลักนะครับนึกถึงตัวเลข3หลักนะครับเอา3หลักนะครับแล้วครูก็จะเปิดตำราของครูนะตำราของครูเดี๋ยวเอาอะไรที่ครูเสียบไว้ออกก่อนนะครับเอาอะไรที่ครูเสียบไว้ออกก่อนนะครับนะพวกโน้ตปาฏิหาริย์ของครูเนี่ยนะครูอยากได้อะไรอยากเจอเรื่องอะไรครูก็เขียนโน้ตลงไปแล้วก็สอดลงไปในตำราของครูเปิดหน้าไหนสอดไปหน้าไหนก็อ่านหน้านั้นก็ปังหน้านั้นแหละเห็นไหมโชคดีมีเงินเข้าบัญชีอะไรอย่างนี้นะครับโชคดีได้อะไรอย่างนี้ก็อะไรที่เขียนไว้เนี่ยก็สอดลงไปนะครับเนี่ยสอดไปเต็มไปหมดเลยนะครับใช้ตำราครูเนี่ยเรียกปาฏิหาริย์ได้นะไม่เชื่อก็ลองดูไปถามคุณเลยอ่ะคุณจิรัตน์หนุนนะบอกว่าเขียนไปแทบจะได้เกือบทุกเรื่องอ่ะเขียนเรื่องไหนได้เรื่องนั้นแต่บางเรื่องก็ตามกำหนดเวลาที่เขียนไว้บางเรื่องก็เกินกำหนดเวลาแต่จะได้ครบ 100% ตามที่เขียนหรือเปล่าอันนี้มันก็แล้วแต่เรื่องนะนะครับโอ้เขียนอะไรไว้เนี่ยนะครับเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวออกให้หมดก่อนเพราะว่าเล่มเนี้ยเราสอดจริงนะครับสอดจริงรับจริงได้จริงนะครับบางคนซื้อหนังสือครูเอาไปอ่านยังไม่จบเลยเอาไว้สอดครูเฮ้ยต้องอ่านด้วยนะนะครับอ่านด้วยนะบางคนเอาไปสอดปฏิหารซะงั้นเนี่ยปฏิหารมันเกิดจากการฝึกฝนนะครับไม่เกิดจากการสอดอย่างเดียวนะต้องฝึกด้วยสอดกระดาษหน้าไหนก็อ่านหน้านั้นนะครับอุ้ยๆหนังสือจะร่วงเนี่ยยังมีอีกนะเห็นมั้ยเยอะมั้ยสอดไปหลายเรื่องเลยบางเรื่องก็ได้ตามกำหนดเวลานะบางเรื่องก็ต้องรอนะทัมมิ่งนะบางเรื่องก็อะไรจ๊ะบางเรื่องก็นะเกิดเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เต็ม 100% ได้ 10% ก็ยังดีเห็นมั้ยว้าวคุณฟินมาแล้วเนี่ยเห็นมั้ยคุณฟินไม่ค่อยมาเลยนะคะสบายดีหรือเปล่าคุณฟินนะครับใครก่อนจะเล่นเกมกับครูนะช่วยแชร์กันคนละ3แชร์แล้วแจ้งมานิดนึงว่าครูขา3แชร์แล้วค่ะตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นเกมชิงรางวัลที่3ก่อนเลย
เหรียญ20 เซนจากสิงคโปร์อันนี้เป็นเหรียญโชคดีนะคะคือคุณตั๋วได้มาแบบโชคก็รู้กันอยู่แล้วว่าสายเสกอ่ะนะใครเจอเงินเจอทองเนี่ยก็เรียกโชคดีแล้วแต่ทองก็ต้องไปแจ้งความใช่ไหมแต่เงินเหรียญแบบเนี้ยนะครับถือกลับประเทศไทยได้นะถือกลับมาไม่ธรรมดานะถือมาแล้วมาแจกให้พวกเราอีกนี่ขอบคุณคุณตั๋วมากๆเลยนะครับได้รับอันนี้คือเหรียญโชคดีนะโชคดีจริงๆไม่ใช่แบบไปได้แบบไปแลกมาไม่ใช่ได้มาจากความโชคดีจริงๆเจอจริงๆในสิงคโปร์แต่จริงคุณตั๋วเจอเป็นแบบเยอะมากอ่ะถ่ายรูปมาครูขาหนูอยู่สิงคโปร์เนี่ยประมาณเดือนหนึ่งมั้งไม่แน่ใจก็แบบได้เหรียญมาเต็มอ่ะได้เหรียญแบบเก็บได้อ่ะไปติดต่อธุรกิจไปติดต่อลูกค้าก็ได้เหรียญได้เหรียญเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็แบ่งให้พวกเราเนี่ย6 เหรียญนะครับรางวัลที่3อ่ะใครแชร์3แชร์แล้วพิมพ์คำว่า3แชร์ค่ะพร้อมชิงรางวัลที่3อ่ะพิมพ์คำว่า3แชร์แล้วแชร์ก่อนแล้วก็พิมพ์คำว่า3แชร์แล้วก็ชิงรางวัลที่3นะครับชิงรางวัลที่3ใครเพิ่งเข้ามาก็มาชิงได้นะนะไม่ได้ห่วงนะคะนะครับอ่ะไหนมีใคร3แชร์แล้วบ้างโอ้คุณเมย์4แชร์แล้วจ้ะอาจัดป่ะคุณเอ๋บอกว่าแชร์มากกว่า3เลยค่ะอาจัดป่ะคุณจอยบอกว่าอะไรคิดถึงก็โกดอ่ะช่วยกันแชร์ก่อน3แชร์มาเล่นเกมอ่ะใครแชร์3แชร์ได้เล่นเกมนะเอาบอกเลยนะครับอ่ะคุณเดือนคุณจักรวาลคุณสิทธวีคุณนันทนาคุณนิจิรานะครับ3แชร์แล้วอ่ะเหรียญ20ล้านเหรียญโชคดีรู้กันอยู่โชคดีอยู่ที่สิงคโปร์จะถึงมือใครเนี่ยนะคุณตั๋วก็ยังนึกถึงพวกเรานะชิงรางวัลที่3เดี๋ยวครูจะเริ่มถ้าครูบอกว่าเริ่มเกมชิงรางวัลที่3ให้เราเขียนตัวเลขมาคนละ1ชุดตัวเลขก็คือส่งมาแค่1ครั้งเป็นตัวเลข3หลักนะครับเป็นตัวเลข3หลักนะครับให้ครูพิมพ์ก็ว่าเริ่มเกมชิงรางวัลที่3ก่อนนะนะครับแล้วเกมของครูนะครับเมื่อครูปิดคำว่าปิดเกมชิงรางวัลที่3แล้วครูก็จะมาเปิดเนี่ยตำราครูเนี่ยครูเปิดหน้าไหนนะครับเช่นครูเปิดหน้านี้ก็ดูหน้านี้นะครับหน้าฝั่งที่อยู่ใกล้หนังสือเล่มเนี้ยนะครับครูจะดูเลขท้ายเช่นครูเปิดมาเป็น173ครูก็จะมาดูว่าเลขท้ายของใครที่ตรงกับเลข3ของครูคนแรกคนนั้นได้รางวัลครูไปเลยจ้าจากคุณตั๋วนะรางวัลแห่งความโชคดีน่าได้รางวัลนี้ไปเลย20 ล้านเซนนะครับอ่ะง่ายๆให้พิมพ์ตัวเลขมาคนละ1ชุดตัวเลข1ชุดตัวเลขประกอบไปด้วยเลข3หลักนะเลขสุดท้ายหลักสุดท้ายของใครตรงกับหน้าที่ครูเปิดหน้าฝั่งนี้นะหน้าฝั่งนี้มันมี2หน้าไงเอาหน้าฝั่งนี้นะครับนี่หน้าที่ใกล้ครูเนี่ยนะครับเลขสุดท้ายตรงกับใครคนแรกคนนั้นได้ไปเลยส่งมาได้แค่คนละครั้งต่อเกมนะครับมีทั้งหมด3รางวัลเข้าใจตรงกันใครเข้าใจแล้วพิมพ์คำว่าเข้าใจด้วยนะรับทราบก็ยังดีนะเล่นเกมกับครูง่ายๆนะครับเปิดตำราครูนี่แหละปฏิหารก็อยู่ในนี้ไม่ได้ไปไหนเลยนะอยู่ใกล้ตัวเราแค่เนี้ยนะครับไหนมีใครพิมพ์คำว่ารับทราบมาแล้วบ้างบางคนเข้าใจครูขาหนูเข้าใจครูตั้งนานแล้วนะเออหรอขอบคุณครับมีใครอีกคุณสิทธวีเข้าใจนะคุณประสิทธาเข้าใจต้องโดนแล้วค่ะคุณนพรุบอกเข้าใจครับคุณริจิราก็บอกเข้าใจค่ะนะครูกิฟเข้ามาแล้วหรอเข้าใจยังนะคุณวิโอ้คุณวิกิฟชอบคุณวินี่อยู่ขอนแก่นใช่ไหมใช่ไหมครูจำผิดป่ะคุณวิเนี่ยคุณนสุดาเข้าใจแล้วจ้าอ่ะใครจะได้รางวัลที่3ไปเดี๋ยวครูจะพิมพ์คำว่าเริ่มเกมใครส่งมาเกิน2ชุดตัวเลขครูปรับฟาวนะครูจะไม่พูดร่ำทำเพลงครูเห็นส่ง2ครั้งเนี่ยครูบอกว่าฟาวเลยจ้าอดได้ถึงแม้ว่าจะเลขตรงคนแรกนะครับอ่ะแล้วก็ดูหน้าจอครูเป็นหลักนะครับเพราะบางทีเนี่ยบางคนส่งมาเนี่ยครูขาทำไมครูไม่เห็นของหนูล่ะเอาหน้าจอของครูเป็นหลักนะด้วยสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ดีด้วยอะไรก็ดีแล้วแต่นะครับครูจะพิมพ์คำว่าเริ่มเกมชิมรางวัลที่3แล้วนะใครเห็นประโยคนี้แล้วค่อยส่งตัวเลขมานะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเริ่มอ
ขนลุกอ่ะอ่ะนะครับเดี๋ยวเห็นประโยคนี้เราเล่นเกมกันเลยนะครับส่งมาเลยได้เลยนะครับส่งมาคนละ1ชุดตัวเลข1ชุดตัวเลขประกอบด้วยเลข3หลักคุณพัสิตา555คุณบีมรัฐา145เอ๊ะถ้าเลข5มาคุณพัสิตาได้นะเนี่ยครูกิฟต์777คุณเดือน143คุณเมย์213คุณน้ำมนต์555คุณหนิง123โอ้มีคนส่งตัวเลขซ้ำกันมาเยอะนะเนี่ยคุณตู่041คุณโอโชติกา168คุณจักรวาล666คุณนันทนา123คุณวิ666คุณตา149คุณนันทนาส่งซ้ำนะคะส่งได้แค่1ครั้งนะครับคุณนันทนาฟาวนะเกมนี้ไว้รอเล่นเกมหน้านะคะคุณนันทนาฟาวไปแล้วนะคะคุณสุนี135คุณนพรุต164คุณนัสุดา265นะครับอ่ะครบกันหรือยังครูไม่เห็นของคุณจอยคุณจอยครูไม่เห็นนะคะก็ส่งมาใหม่นะเอาหน้าจอของครูเป็นหลักนะครับถ้าหน้าจอของครูเห็น2เลขเนี่ยอย่างคุณนันทนาเนี่ยนันทนาเนี่ยส่ง1 2 3ก็4 2 7แบบนี้คุณนันทนาฟาวเกมนี้นะคะไว้รอเล่นเกมหน้าเนาะอย่าเพิ่งหน่อยนะอย่างของคุณจอยไม่เห็นเนี่ยก็ส่งมานะครับเอาหน้าจอของครูเป็นหลักคุณจอย942คุณยุพาพร248อ่ะเห็นของเอ๋มั้ยก็คือคนที่ครูอ่านนะครับไหนนะคุณเอ๋หรอเดี๋ยวนะคุณเอ๋เนี่ยครูเห็นแล้วอ๋อคุณเอ๋พิมพ์คำว่าเข้าใจแล้วกับครูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคุณเอ๋หรอคุณเอ๋ครูก็ไม่เห็นนะเอาอย่างนี้ดีกว่าไหมใครที่ครูไม่เห็นไว้เล่นเกมหน้าแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวเวลามาดูทวนเนี่ยเหมือนส่งสองทีอ่ะนะเอาหน้าจอครูเป็นหลักแล้วกันคุณทิพวุฒิ925คุณวิชลาบอกว่าเห็นไหมก็คือคนที่ครูไม่อ่านนั่นแหละไม่เห็นนะก็ถือว่าล่ะฟาวแล้วกันเนาะ อ่ะเดี๋ยวครับมาดูนะคนโชคดีจะได้เหรียญ20เซนจากสิงคโปร์เหรียญโชคดีเรียกความโชคดีเข้ามาสู่ชีวิตของคุณอันนี้ขอบคุณคุณตัวอีกครั้งหนึ่งนะอ่ะใครส่งตัวเลขซ้ำกันมาก็คนแรกนะที่ได้อ่ะคนที่ได้เหรียญ20ล้านเซนไปก็คือหนังสือเล่มนี้นะครับมอบความโชคดีมอบปาฏิหาริย์ให้กับคนคนนั้นนะคนแรกนะครับพอส่งตัวเลขท้ายมาเนี่ยตรงกันหมดก็เอาคนแรกนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ปุ๊บสุดยอดเคล็ดลับเสกจิตใน21วันนี้บทที่10ก็คือ119นะครับหน้านี้นะคะเห็นไหม119คนที่ตอบเลข9คนแรกก็คือเอาหน้าจอกูนะคุณพัสิตาไม่ใช่คุณรัฐาไม่ใช่ครูกิฟต์ไม่ใช่คุณเดือนไม่คุณเมย์ยังคุณน้ำมนต์ยังเอ้ยเลข9ไม่มีใครตอบมาเลยคุณเหน่ง123คุณตู่041คุณโอ168คุณจักรวาล6เฮ้ยคุณนันทนา123คุณวิบอ๋อคุณตาลครูตาลนี่เองนะครับครูตาลตอบมาว่า149แต่เฉลยคือ119แม่เกือบถูกทั้ง3เลขเลยนะครูตาลได้ไปเลยจ้านะครับเดี๋ยวจดโน้ตก่อนนะครับได้รับ20เซน20ล้านเซนจากสิงคโปร์ไปเลยจ้าครูตาลนี่เองที่เรียนหลักสูตรโค้ชมาจบมาหมาดๆเลยครูตาลได้ไปเลยจ้าปังเวอร์นะดูสิตอบมากันหลายคนไม่มีใครตอบลงเลข9เลยคุณตาลได้ไปนะครับอ่ะยินดีด้วยครับครูตาลนะครับยินดีกับครูตาลด้วยนะครับเจ้าของแบรนด์ขายขนมด้วยนะอะไรข้าวเหนียวมะม่วงแบบฟรีดายแบบกินอร่อยมากจุ่มน้ำแช่น้ำลงไปก็กินได้เป็นข้าวเหนียวมะม่วงแบบฟรีดายนะสนใจข้าวเหนียวมะม่วงโอ้ยลืมเอามาอยู่บ้านครูแม็กโอ้ยอยู่ชั้นหนังสือลืมเอามาจากกรุงเทพโอ้ยป่านนี้ครูแม็กกินหมดแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกนะว่าเอาวางไว้ที่ชั้นหนังสือเนี่ยว่าจะเอากลับมาเชียงใหม่ก็ลืมมาเดี๋ยวจดไว้ก่อนรางวัลแรกของคุณตาลนะครับครูตาลเดี๋ยวโน้ตอยู่ไหนโน้ตอ
เอากระดาษโพสต์อิทแล้วกันนะครับยินดีกับครูตาลด้วยนะครับแม่จบหลักสูตรโค้ดมาใหม่ๆนี่ก็นะครูอาชีพระดับแอดวานซ์นี่ก็ปังเลยนะดูสิตอบกันมาหลายคนไม่มีใครได้เลยอ่ะต้องไปรอครูตาลเลยอันนี้เดี๋ยวครูใส่กระดาษโพสต์อิทแล้วครูจะเขียนคำว่ารางวัลที่สามนะครับใครได้แล้วก็มีสิทธิ์ได้อีกนะนะเขียนคำว่ารางวัลที่สามคุณตาลครูตาลใช่ไหมฮะครูครูตาลหนึ่งอะไรเนี่ยรางวัลที่สามนะครับน่ารางวัลที่สามหนึ่งหนึ่งเก้านะแต่ว่าคุณตาลตอบมา149นะครับเกือบถูกหมด3ตัวเลยอ่ะครูต้องมีหลักฐานนะครูทำอะไรต้องมีหลักฐานนะการนี้แป๊บหนึ่งนะครับแปะไว้แล้วนะครับอันนี้คือรางวัลที่3นะครับรางวัลที่3นะครับ119นะครับเฉลย119ครูตาลตอบ149เลข9ตรงกันคนแรกได้รางวัลที่3ไปเลยจ้าแปะโพสต์อิทไว้ก่อนนะครับจะได้รู้ว่าอันนี้ของใครนะครับอันนี้รับไปเลยนะครับคุณตาลนะครับครูตาลรับไปแล้วอ่ะยินดีด้วยได้รางวัลที่3ไปนะครับโอ้ยปังเวอร์นะต้องแปะไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะงงว่าใครได้อย่างครูตาลต้องจดข้างหลังอีกต่างหากนะครับอ่ะครูตาลเขียนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าของรางวัลเยอะไงไม่งั้นเดี๋ยวจะงงต้องจะครูตาลก็ส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาที่ไลน์ครูก็ได้นะเพราะครูตาลมีไลน์ครูอยู่แล้วอ่ะ1รางวัลไปแล้วต่อไปรางวัลที่อ้าวรางวัลไปไหนอ่ะรางวัลที่2นะเป็น1ดอลลาร์นะครับ1ล้านดอลลาร์จากสิงคโปร์นะครับแม่อันนี้ก็ปังเวอร์นะรางวัลที่2นะครับเอาโพสต์อิทมาก่อนเดี๋ยวงงนะครับรางวัลที่2แปะไปก่อนนะใครจะโชคดีนะครับอย่าเพิ่งหน่อยกันนะเพราะว่าถ้าครูไม่เห็นก็คือไม่เห็นนะอันนี้รางวัลที่2นะครับต้องทำไว้ด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะได้มีหลักฐานนะครับอ่ะรางวัลที่2นะครับนี่ยังไม่เฉลยนะรอเฉลยเปิดหนังสือนี่แหละนะครับเล่นเกมกับครูง่ายนิดเดียวนะครับง่ายมากอ่ะโอเคมาเล่นเกมเล่นเกม2นะครับเดี๋ยวชิงรางวัลที่2นะยินดีด้วยนะครับคุณวิบอกว่าทายไปครูไม่อ่านชื่อหน้าจอครูไม่เห็นนะครับครูก็ไม่เห็นเลยนะครับอ่ะนะครับเอาหลายคนเคยเล่นเกมกับครูจะรู้เลยว่าหน้าจอแคปเจอร์ไปให้ดูได้เลยนะว่าเวลาไม่เห็นก็คือไม่เห็นจริงมีคนนอยมาหลายคนละหน้าจอครูอ่านตามนั้นเลยนะครับเนาะเขาเรียกว่าทามมิ่งยังไม่ได้นะครับต่อไปอ่ะมาเล่นเกมชิงรางวัลที่2รางวัลที่2ก็เหมือนเดิมเล่นเกมเหมือนเดิมนะครับส่งตัวเลขมาแต่ขอให้เห็นคำว่าเริ่มเกมชิงรางวัลที่3ที่ครูพิมพ์ไปก่อนถ้าใครเห็นคำว่าเริ่มเกมชิงรางวัลที่3แล้วค่อยส่งตัวเลขมาส่งมาได้แค่คนละ1ตัวเลขถ้าครูไม่เห็นก็คือไม่เห็นนะครับประโยคของใครครูไม่ได้ว่าเฮ้ยไม่อ่านหรือเปล่าไม่หน้าจอของครูเป็นยังไงตามนั้นเลยเพราะอาจจะด้วยสัญญาณ
หรือด้วยอะไรก็แล้วแต่ส่งมาพร้อมกันหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ขึ้นที่หน้าจอครูนะเอาหน้าจอครูเป็นหลักนะครับก็เรียกว่าทามมิ่งแล้วกันเนาะอย่าเพิ่ง noise นะครับอ่ะเริ่มเกมชิงรางวัลที่3บางคนบอกว่าขอให้ครูเห็นของหนูด้วยเถอะอ่ะคุณพัสิตา555ครูเห็นของใครครูอ่านตามนั้นจริงนะคุณเดือน444คุณเมย์555คุณจอย942ใครส่งมาแล้วไม่เห็นก็ถือว่ายังไม่ได้เนาะไว้รอรอบหน้าคุณตู่151คุณณฐา153คุณสิทธวี128คุณสุนี763ส่งมาได้แค่คนละ1ชุดตัวเลขนะอ่ะคุณอุ๊บคุณนัทบุญญาพาน117นะครับคุณเหน่ง777ถ้าแบบเนี้ยส่งมาเหมือนกัน7เนี่ยก็จะได้คนไหนคนตอบคนแรกคนนั้นได้นะคุณนันทนา121คุณเอเอ๊ะคุณเอ3ป่ะ329อ๋อคุณเอเพิ่งส่งใช่ไหมโอเคคุณเอไม่ซ้ำนะครับครูกิฟต์175คุณวิ246คุณวุจิลา276เอ๊ะตอบเลขเหมือนกันเลยนะสองคนเนี้ยอ่ะเดี๋ยวครูจะปิดเกมนะครับปิดเกม2พิมพ์ก็ปิดเกม2ดีกว่าเป็นหลักฐานเมื่อกี้ลืมพิมพ์ปิดเกม2ใครส่งมาหลังจากคำว่าปิดเกม2นี้ไม่ได้นะจ๊ะให้เวลาอีกนิดนึงแล้วกันนะเพราะบางทีเผื่อข้อมูลเพิ่งส่งสัญญาณมาอ่ะลุ้นนะฮะเหรียญโชคดีอันนี้เรียกเงินล้านเลยนะเมื่อกี้ก็เรียกเงินล้านได้นะ20เซนน่ะเรียกเงินล้านในวันที่2นะครับจากสิงคโปร์นี่โชคดีเลยนะคนตรวจส่งมาให้ไม่ธรรมดานะมีพลังโชคดีแอบแฝงอยู่เวลาเราโชคดีเราเก็บเดือนได้แล้วไงพีคสเตทเลยจ้าแล้วโปรแกรมข้อมูลได้ดีนั้นบวกเข้าสู่จิตเราเลยนะครับสงสัยวันพรุ่งนี้ต้องตีห้าครึ่งแล้วมั้งปกตินี้แปดโมงจะครึ่งแล้วเนี่ยนะมีใครส่งมาแล้วอีกเดี๋ยวครูต้องอ่านนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็จะว่าครูไม่เห็นนะคุณนัทบุญญาพาน117คุณหนิง777คุณนันทนา121คุณเอ329ครูกิฟต์175คุณวิ246คุณรุจิลา276คุณอู๋ส่งซ้ำป่ะหรือว่าเพิ่งส่งโอเคคุณอู๋238คุณมนัสนาน644คุณจักรวาล444คุณมุยนุช924คุณโอน168ห้ามส่งซ้ำนะครับส่งมาได้แค่คนละ1ชุดตัวเลขนะต่อเกมนะคุณภัยนรักษ์888คุณภัยอ่ะปิดเกม2ใครส่งมาหลังจากนี้ไม่ได้นะครับรอเกมรางวัลที่1แล้วกันนะครับอ่ะมาไล่ดูคนแรกก่อนเดี๋ยวนะอยู่ไหนแล้วเนี่ยหาประโยคที่ตัวเองพิมพ์ไปไม่เจอนี่เริ่มเกมเฮ้ยเราพิมพ์ผิดนี่อันนี้มันต้องเริ่มเกมจริงรางวัลที่อะไรเนี่ยที่2ป่ะขอโทษนะครับส่งไปผิดป่ะเนี่ยส่งคำว่าเริ่มเกมอ๋อขอโทษทีนะครูพิมพ์ผิดเองครูพิมพ์คำว่าเริ่มเกมจริงรางวัลที่3จริงๆคือเกมจริงรางวัลที่2นะครับเราก็ลืมแก้ตัวเลขก๊อปมาวางแล้วลืมแก้นะครับตัวเรานี่แปลกจริงหนอนะครับแป๊บหนึ่งนะขอเก็บก่อนรางวัลหล่นป้ายเฉพาะป้ายนะเนี่ยป้ายหล่นโพสต์อิทหล่นนะครับใครจะได้รางวัลที่2ไปเตรียมเฉลยแล้วเล่นเกมกับครูง่ายนิดเดียวคนคนนั้นก็คือหน้าเนี่ยกูไม่ได้คั่นอะไรทั้งสิ้นเลยนะคนที่ได้รางวัลที่2เป็นเหรียญ1ล้านดอลลาร์นะครับไว้เรียกเงินเรียกทรัพย์เรียกความโชคดีเรียกความปังก็คือคนที่77หนังสือครูเปิดมาหน้า77ก็คือคนลงท้ายด้วย7เลข7นั่นเองเอ๊ะเหมือนมีคนตอบ777ป่ะไม่แน่ใจนะครับ77นะครับเห็นมั้ย77นะต้องให้เขาเห็นก่อนจะได้ชัดๆเห็นไหมครับ77นะครับหน้านี้บอกว่าอะไรทำสิ่งเดิมนะวิธีการค้นหาตัวเองเนี่ยเปิดหน้าไหนว่าอ่านหน้านั้นด้วยนะคะ
7-7เดี๋ยวมาดูซิใครได้บางคนบอกว่าหนูตอบแต่ว่าครูไม่เห็นก็ไม่ได้เนาะคุณพัสิตาไม่ใช่นะคะคุณพัสิตาคุณเดือนโนคุณเมยังจาคุณจอยก็ยังคุณตู่ก็ยังคุณรัฐายังคุณสิทธวียังเอ๊ะใครจะตอบ7เนี่ยคุณสุนี763มันยังไม่ใช่นะอ๋อคุณนัทแม่เล่นเกมทีไรคุณนัทก็ได้ตลอดเวเลยนะคุณนัทเนี่ยอยู่โคราชเดือนนี้เดือนเกิดด้วยนี่ใช่ป่ะหรือว่าเดือนหน้าเดือนหน้าป่ะจำผิดคุณนัทตอบมาว่า117นะคุณหนิงตอบ777แต่ว่าหน้าจอของครูเนี่ยคุณนัทบุญญาภาตอบก่อนนะคะคุณหนิง777ยังไม่ได้เด้อนะคุณนัทได้ไปนะครับคุณนัทบุญญาภาได้รางวัลที่2ไปเลยจ้าเงิน1ล้านดอลลาร์นะครับอ่ะเดี๋ยวจดไว้ก่อนว่าคุณนัทได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะงงแล้วรางวัลเยอะเนี่ยนะยินดีกับคุณนัทบุญญาภาด้วยนะครับจากโคราชนี่เองเล่นเกมทีไรเธอได้ตลอดบอกเลยคุณนัทบุญญาภาเนี่ยเล่นเก่งกับครูเนี่ยได้ทุกที่ทุกครั้งตลอดเวนะครับซื้อตำราครูไปด้วยแล้วใช่ไหมคุณนัทบุญญาภาครูจำได้นะคุณนัทเดี๋ยวเขียนชื่อเข้าไปก่อนแล้วดูโปรไฟล์เขาสิรูปเขาเนี่ยรูปเขาคือรูปที่จัดสัมมนาที่มหาลัยเกษตรศาสตร์นั่นแหละสัมมนาครูนั่นน่ะโคชชิ่งครูน่ะเห็นไหมเนี่ยรูปงานสัมมนานั่นน่ะนะครับก็มาเป็นโปรไฟล์ตัวเองได้ตลอดนะฮะไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญหรอกครูบอกให้นัดตอปตักบังเอิญไม่มีในโลกมันมีเหตุและผลเสมอจ้าบอกเลยนะครับจริงแล้วก็รางวัลก็จะเหมาะกับคนที่คู่ควรเสมอจริงนะครับเฉลยคือ77แต่คุณนัทพิมพ์มา117เลขตรงกันก็คือเลข7นะครับไม่บังเอิญนะบอกก่อนแอคชั่นด้วยกับรีแอคชั่นจ้ะมันมีเหตุและผลเสมอครูเขียนแล้วนะครับรางวัลที่2ก็คือคุณตอบครูเฉลยว่า77นะคุณนัทพิมพ์มาว่า117แล้วตอบคนแรกเอาหน้าจองครูเป็นหลักนะครับได้รางวัลเงิน1ล้านดอลลาร์เนี่ยเป็นเรียกดอลลาร์นะเนี่ยเหรียญเนี่ยเหรียญโชคดีนะจากสิงคโปร์เลยจ้านะครับส่งมาโดยตรงเลยนะครับอ่ะให้คุณนัทไปนะครับส่งชื่อที่อยู่มาที่ไลน์ครูหรือว่าอินบ็อกซ์ครูก็ได้นะครับคุณนัทบุญญาภานี่ได้ตลอดเวเลยนะบอกเลยนะครับยินดีด้วยนะไม่ธรรมดานะเนี่ยฝึกจิตเป็นแล้วนะฝึกจิตเป็นก็ได้อดีตนะครับได้ตลอดเวเลยอ่ะรับไปเลยนะต่อไปรางวัลที่1รางวัลสุดท้ายสำหรับวันนี้จ้าวันแรกแจกเยอะนิดนึงแจก3รางวัลเลยเนี่ยเหลือรางวัลเยอะนะเนี่ยไม่ใช่แค่เหลือเหรียญโชคดีจากสิงคโปร์เท่านั้นยังมีโบวันพรุ่งนี้เนี่ยมีโบนึงนะครับนี่นะครับแจกโบ2วันเลยดีมั้ยนะครับ2วันติดส่วนมาสุดท้ายเป็นโบของครูเองนี่ใช้ทุกที่ทุกสัมมนาเลยจ้าอันนี้ของครูนะคะแฮนด์เมคจากดอยสุเทพเลยจ้านี่นะครับพลังงานดีๆแฝงอยู่ในนี้หมดอันนี้แจกวันที่5นะครับเนี่ยอีกหลายรางวัลก็เดี๋ยวค่อยดูว่ามีอะไรบอกไม่หมดหรอกถ้าบอกหมดก็เดี๋ยวแบบแม่รู้สิว่าจะแจกอะไรบ้างแจกบ้างไม่แจกบ้างนะอ่ะรางวัลที่1ใครอยากได้โปรนี้บ้างนะขอให้ดูเป็นตัวอย่างดีมั้ยเสียงมันจะก้องหน่อยนะต้องเอามือแบะๆนะเวลาเคาะน่ะนะครับครูจะเรียกคนที่เหมาะสมมารับโปรนี้ใครจะได้โบนี้ไปนะรางวัลที่1อันนี้ยินดีกับคุณนัทบุญญาภาด้วยนะครับคุณนัทก็ได้ตลอดจริงนะไม่เชื่อก็ถามดูสิเล่นเกมทีไรได้ตลอดเวอะนะครับใครจะได้โบนี้ไปเนี่ยอันนี้โบนี้ก็จากคุณตั่วธนิดานะนะครับเดี๋ยวขอเอาโบวางฟิสสวยๆก่อนได้ไหมตรงไหนเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวจะไว้กับตัวเราแล้วกันนะใครได้โบไปนี่ก็ปังเวอร์นะบอกเลยนะ
ต่อไปเล่นเกมชิงรางวัลที่หนึ่งนะครับเมื่อกี้พิมพ์ผิดส่งมาได้คนละชุดตัวเลขนะจ๊ะนอกจากจะตอบถูกแล้วต้องเป็นคนแรกอีกนะบางคนตอบถูกเหมือนกันอย่างคุณเหน่งอย่างเงี้ยนะครับตอบถูกแต่ว่าทามมิ่งไม่ได้ไงไม่ใช่เป็นคนแรกก็ยังไม่ใช่นะคะเขาเรียกว่าเหมือนซื้อลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมาแต่ว่ามันออกคนละงวดไงซื้อเมื่อสองงวดที่แล้วเป็นเลข6ตัวเหมือนกันแดะเลยแต่ไม่ใช่ออกรางวัลที่หนึ่งในงวดที่ซื้อไปออกอีก3งวดถัดมาไงนี่เขาเรียกว่าถูกเหมือนกันแต่ยังไม่ใช่ ยังไม่ใช่ตัวเองเคยไหมซื้อลอตเตอรี่เลขท้าย2ตัวมา20ใบชุดเดียวกันหมดเลยเหมือนแดะซื้องวดนี้แต่ไม่ถูกจ้าไปออก2งวดถัดมาแบบนี้เขาเรียกว่าไม่ถูกจ้าซื้อมาแต่ยังไม่ใช่เขาเรียกว่าทำยังไม่ได้เคยเป็นไหมเยอะนะ เออครูก็เป็นนะเขาเรียกว่าทำมิ่งยังไม่ได้นะคะเออต่อไปใครเห็นคำว่าเริ่มเกมชิงรางวัลที่หนึ่งแล้วให้ส่งตัวเลขมาเหมือนเดิมนะคะตัวเลขเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวครูเปิดตำราครูเลขท้ายตำราครูหน้านั้นนะตรงกับใครคนแรกคนนั้นได้เลยนะอ่ะพิมพ์คำว่าเริ่มเกมชิงรางวัลที่หนึ่งไปแล้วใครเห็นคำว่าเริ่มเกมชิงวันที่หนึ่งส่งตัวเลขมาได้เลยนะครับคุณตู่169คุณพัสิตา444คุณเมย์333คุณจักรวาลแห่งความสุข123ครูกิฟต์111คุณเดือน144คุณน้ำมนต์111เอ๊ะครูน้ำมนต์กับครูกิฟต์นี่นะครับส่งตัวเลขมาเหมือนกันเลยนะแต่ว่าครูกิฟต์ส่งมาก่อนนะถ้าครูเปิดมาเป็นเลขหนึ่งก็ได้นะนะครับมีใครส่งมาอีกไหมเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่ค่อยเห็นของใครเลยแสดงว่าส่งมาแล้วครูมองไม่เห็นป่ะสงสัยจะเป็นเยี่ยงนั้นหน้าจอครูไม่ขึ้นเลยอะถึงแค่ครูน้ำมนต์เองอะเอ๊ะเดี๋ยวดูวันสิคุณนันทนา115ครูวิ246คุณรัฐา153คุณเอ396คุณมนัสนัน246คุณรุจิรา100คุณเพลอุ๊ยจิ้งจกทักหมายความว่าอะไรรู้กันรู้กันหมายถึงเรื่องดีใช่ไหมโอ้หลวงปู่มามอบให้ป่ะเนี่ยขนลุกเลยใครก็ตามที่ได้นี้ไปอ่ะจะต้องได้ไปทำประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ด้วยนั่นแน่นอนล้านเปอร์คุณรุจิรา100คุณเพลย์980คุณศิรวี145คุณนภุญญพันธ์107คุณอู้238คุณนพรุต940คุณตาครูตา183คุณหนิงใช่กับครูมองไม่เห็นเยอะเลยใช่ครูมองไม่เห็นนะคุณบุญญนุช234คุณสุนี888คุณเอครูเห็นของเอด้วยนะครับไม่รู้ครูเห็นเปล่าไม่รู้นะครูอ่านไปแล้วล่ะอ่ะเดี๋ยวครูจะปิดเกมรางวัลที่1นะครับพิมพ์ก็ว่าปิดเกมนะชิงรางวัลที่หนึ่งพอใช้นิ้วเดียวเนี่ยก็พอใช้มือเดียวก็จะไม่สัมผัสละถ้าเห็นคำว่าปิดเกมก็ใครส่งมาหลังจากนี้ก็ไม่ได้นะอ้าวปิดเกมแล้วมารุ้นกันว่าใครจะได้เดี๋ยวขอดูเลื่อนไปคอมเมนต์ชิงรางวัลที่หนึ่งก่อนนะโอเคเฮ้ยใครจะได้ไปเนี่ยขนลุกอ่ะอันนี้ก็แบบว่าสวดมนต์ไปนั่งอะไรตื่นเช้ามาก็ถ้าไม่ตื่นก็เคาะเองเลยนะฉันรักตัวเองคนโชคดีที่ไหนคนคนนั้นเป็นฉันมันนี่มาร์กแนบมีรถคุกคามซูเมฉันโชคดีถูกลอตเตอรี่บ่อยๆฉันทำอะไรก็ประสบความสำเร็จง่ายดายไปหมดฉันนี่แหละสำเร็จปังเวอร์เห็นไหมเนี่ยเวลาเราทำอะไรให้เรามีความสุขใจเบาใจสบายใจเป็นสุขนะเดี๋ยวเราก็มาเองนะครับหรือว่าเราสวดมนต์ไปเคาะไปก็ได้นะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะเนี่ยเราทำได้หมดเลยใจเบาใจสบายใจเป็นสุขนะอ่ะเฉลยละนะตื่นเต้นละหิวข้าวละจริงๆกินโจ๊กไปแล้วนะแต่เช้านะถ้วยหนึ่งเนี่ยตั้งแต่ตีห้ากินแต่ตีห้าเลยนะครับกลัวไม่มีแรง โอเคนะครับโอเคนะคนที่ได้รางวัลที่หนึ่งได้รับโบนี้ไปก
ก็คือตัน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 ได้โบพร้อมหมายนะคะอันนี้คุณตู่มอบหมายใหม่ด้วยนะครับผู้นั่นก็คือ1 2 3 4คนโชคดีก็คือหลวงปู่ปลดเมตตามอบโบนี้กับคนที่จะนำไปเป็นประโยชน์ด้วยเถิด1 2 3หน้านี้ว้าววิธีเปลี่ยนเรื่องใกล้ตัวให้กลายเป็น passion หน้าเห็นยัง75ลงท้ายด้วยเลข5แล้วก็ตอบเลข5คนแรก75 75จดไว้ก่อนเดี๋ยวลืมนะครับโอ้75เฉลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวครูไล่ดูนะบางคนเริ่มรู้ตัวแล้วว่าจะเป็นของใครนะนะครับ75เดี๋ยวครูเขียนก่อนเดี๋ยวครูไปเลื่อนดูประกาศยังเป็นทางการเอาหน้าจอครูเป็นหลักนะไม่ใช่เอาหน้าจอตัวเองเป็นหลักล่ะนะครับรางวัลที่1นะครับยังไม่ดูนะว่าเป็นใครเนี่ยเอาหน้าจอครูเป็นหลักนะคะมีคิดเฉลยเท่าไหร่นะลืม75ใช่ไหมอ่ะเลื่อนดูสิใช่ไหมเมื่อกี้เฉลยจะหน้าใช่ไหมตื่นเต้นจนจำไม่ได้เดี๋ยวเลื่อนไปดูก่อนใช่ป่ะช่วยบอกครูนิดนึงเมื่อกี้เฉลยจะหน้าใช่ป่ะเมื่อกี้ครูอ่านว่าอะไรอ่ะ75ใช่ไหมช่วยพิมพ์หน่อยว่าเมื่อกี้ครูเฉลยว่าอะไรครูไม่แน่ใจว่า75ป่ะไม่มีสติแล้วเนี่ยเวลาตื่นเต้นเนี่ยอ่ะสติมาสติมาเมื่อกี้ครูอ่านว่าเลขอะไรครับหน้าอะไรคะโอเคใช่ค่ะ75แม็กก็จำถูกอยู่แต่ไม่มั่นใจเดี๋ยวจะเฉลยผิดอ่ะคนที่ถูกก็คือขอบคุณครับคุณครูกิฟต์กับคุณหนิงเนาะอ่ะเดี๋ยวไปไล่ดูก่อนนะใครตอบ5คนแรกอันนี้เอาหน้าจอคุณเป็นหลักนะคะคุณตู่169ยังไม่ใช่คุณวสิตา444ยังไม่ใช่คุณเมย์333ยังคุณจักรวาล123ยังครูกิฟต์111ยังคุณเดือน144ยังเฮ้ยคุณน้ำมนต์111ยังคุณนันทนาได้ไปเลยจ้าคุณนันทนานี่ใช่อยู่ขอนแก่นปะไม่แน่ใจนะคุณจำผิดปะคุณนันทนาตอบมาว่า115เฉลย75คุณนันทนาได้ไปเลยครับอ้อยขนลุกขอมอบขันนะครับโบนี้นะครับให้กับคุณนัทนาไปขอบคุณคุณตั๋วด้วยนะครับคุณตั๋วเป็นสปอนเซอร์นะครับส่งรางวัลนะครับน่ารักน่ารักรางวัลบางส่วนก็จากสิงคโปร์รางวัลบางส่วนก็อยู่ในประเทศไทยนะครับส่งมาให้คุณโชคดีนะครับอ่ะคุณนัทนารับไปเลยคุณนัทนานะครับอินบ็อกซ์มาครูหรือว่าถ้ามีไลน์ครูก็อินบ็อกซ์มานะครับบอกว่านันทนานะครับได้รางวัลที่1นะคะเป็นโบตอบว่า115นะแต่ครูเฉลย75เลข5ตรงกันได้รับไปเลยอ่ะยินดีด้วยครับรับไปเลยจ้านะครับโอ้ยยินดีด้วยนะขนลุกเลยอ่ะนะคุณนันทนานะครับครูต้องจดใส่โพสต์อิทไว้ด้วยเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาเล่นเกมกันใหม่เนาะนะครับสำหรับวันนี้ก็ยินดีด้วยกับทุกๆท่านนะครับยินดีด้วยกับทุกๆท่านนะครับที่โชคดีแล้วก็คนที่ยังไม่โชคดีแต่ว่าก็ตอบถูกอยู่ไว้เป็นโอกาสหน้านะนะครับไทมิ่งเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละใจเบาๆใจสบายใจเป็นสุขนะครับเรียนรู้เข้าใจให้ภายปล่อยวางนะนะครับคุณนันทนานะครับสักได้รับไปแล้วคุณเขียนโพสต์อิทเรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานเพราะฉะนั้นวันนี้ยินดีด้วยกับคุณคนแรกใครเอ่ยครูตาลได้รับรางวัลที่3นะคุณนัทบุญญภาได้รับรางวัลที่2แล้วก็คุณนันทนานะครับได้รับรางวัลที่1ครูเขียนชื่อเป็นหลักฐานมาแล้วนะนะโชคดีกับเลขข้างจริงนะเนี่ยนะอ่ะนะครับอยู่นี่ละนะครับนี่ของคุณนันทนานะครับรับไปเลยจ้านะครับยินดีด้วยนะครับ
ยินดีด้วยกับทุกๆท่านที่โชคดีนะสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาฝึกโปรแกรมจิตฝึกจูนกระแสจิตร่วมกันนะครับใจเบาๆใจสบายใจมีสุขเรียนรู้เข้าใจให้ผ่านปล่อยวางกับสิ่งที่มากระทบนะครับทำไงก็ได้ให้คุณมีความสุขกับทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณพยายามมองให้เห็นนะครับมองให้เห็นทุกครั้งที่คุณยิ้มหรือว่าคุณหัวเราะนั่นคือสัญลักษณ์แล้วไงว่าคุณมีความสุขคุณโชคดีแล้วก็คุณประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นยิ้มบ่อยๆการยิ้มหนึ่งครั้งสมองคุณก็ทำงานนะครับตื่นตัวเท่ากับคุณกินช็อกโกแลต 2,000 แท่งลองคิดดูว่ายิ้มหนึ่งครั้งอ่ะเท่ากับกินช็อกโกแลต 2,000 แท่งทำให้สมองของคุณเนี่ยตื่นตัวแล้วก็มีความสุขได้เนี่ยเพราะฉะนั้นยิ้มเลยครับยิ้มหนึ่งครั้งเท่ากับกินช็อกโกแลต 2,000 แท่งคิดแบบนี้ไปเลยยิ้มหนึ่งครั้งเท่ากับกินช็อกโกแลต 2,000 แท่งเพราะฉะนั้นสมองของฉันต้องตื่นรู้ตื่นตัวมีความสุขตลอดเวลาเพราะนั้นยิ้มบ่อยนะครับยิ้มบ่อยๆนะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการกดแชร์จูนกระแสจิตเปิดปฏิหารบรรดาสุขสมบัติทิพย์เปลี่ยนสมบัติทิพย์ให้กลายเป็นสมบัติทั้งโลกนะครับทรัพย์ใดสมบัติใดที่คุณได้เคยสร้างไว้ในโลกนี้หรือจักรวาลอื่นทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลขอให้ทรัพย์เหล่านั้นสมบัติเหล่านั้นย้อนกลับมาสู่ตัวคุณครอบครัวคุณคนรอบตัวคุณให้คุณสามารถนำทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาสานต่อทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองครอบครัวคุณคนรอบตัวคุณและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลนะครับคนโชคดีที่ไหนคนคนนั้นคือคุณครับ Miracle come to you สวัสดีขอบคุณครับสวัสดีครับบายบายเจอกันพรุ่งนี้6โมงเช้านะครับอ่ะยินดีด้วยจ้านะครับอ่ะให้ส่งชื่อที่อยู่มาก่อนเที่ยงนะครับสำหรับคนโชคดี3ท่านคุณจอยเห็นป่ะนะครับเอาไว้เป็นโอกาสหน้าเนาะนะครับทามมิ่งสำคัญนะครับทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับทามมิ่งด้วยล่ะนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย see you next time bye copy ความโชคดีเลยจ้า